ตอนนี้ก็2019แหละครับนะผมก็มีโอกาสได้มาเป็นวิทยากรของทางการเรียนหลักสูตรของเรานี่นะครับตั้งแต่1986เนี่ยรวมมี34ปีเลยก็จักจะเรื้อรังกันนะครับก็เหมือนกับจะทำนะฮะว่าไอ้ถ้าจะให้พูดคำนี้สำนวนของกำลังภายในเขาเรียกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับผมก็จะนี่อยู่ในช่วงขาลงนะครับก็คิดว่าจะพูดน้อยไปเรื่อยๆทีนี้ก็มาจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะพูดเรื่องที่ไม่เคยเลคเชอร์มาก่อนเลยนะครับความจริงท็อปิกนี้ก็คือเรื่องใน intersegment photography เนี่ยผมก็ได้สอนนักเรียนในรามาอยู่นะครับเป็นบางรุ่นนะครับไม่บ่อยครับแต่ว่าพูดในข้างนอกเนี่ยไม่เคยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับเราคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่มีมาเนี่ยสำหรับงานอย่างนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตอนช่วงต้นนะครับก็ไม่มั่นใจนะว่าจะมีคนเข้าฟังนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องเซ็ตการถ่ายรูปเนี่ยส่วนมากก็คิดว่าเป็นเรื่องของเทคนิคเช่นอันนี้ประโยคเนี่ยทำให้พวกเราพลาดโอกาสมากเลยครับความจริงนี่มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเลยครับแล้วก็แต่พอได้รับเสียงตอบรับมาเกือบ40คนเนี่ยผมคิดว่ามัน beyond expectation ไปเลยครับมันมากเกินไปจนเราเรื่องห้องเราคับแคบไปหมดเลยครับนะไปทำไปกลับตัวไม่ทันแต่ละก็ที่ดีใจก็หนึ่งนะครับก็เรียกว่ามีแฟนคลับเยอะนะครับนี่ก็ดีใจที่หนึ่งแหละอันที่สองคือว่าที่มานั่งแบบนี้แล้วมาเรียนคอร์สแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นนักวิชาการแน่นอนนะเพราะว่าคนธรรมดามันไม่ถ่ายรูปเลยครับพวกนี้คือกลุ่มที่ว่าจะต้องเป็นลีดเดอร์ทางด้านอะคาเดมิกต่อไปในอนาคตนะครับคนธรรมดาก็ไม่ถ่ายรูปอยู่แล้วนะผมเองนี่ครับพูดถึงอันดับแรกก็ขอเริ่มก่อนว่าทั้งหมดที่มาเครื่องมือนี้นะครับเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับพูดด้วยใจจริงๆครับนะแล้วก็เครื่องมือที่มาตอนแรกเนี่ยก็กล่าวว่าจะพูดเฉพาะตัวของฮักสไตร์ตัวนี้ทำไมถึงพูดฮักสไตร์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ผมใช้อยู่ประจำครับสำหรับตัวอื่นเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าการดีไซน์เครื่องมือเนี่ยปุ่มมันไม่เหมือนกันเหมือนขับรถนี่ครับรถฝรั่งรถญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือใส่ไอ้วินชิ่งมันเหมือนกันที่ปัดน้ำฝนเหมือนกันนะไอ้ด้านหนึ่งเล่นไปทางด้านขวาอีกข้างหนึ่งทางซ้ายอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราไม่สะดวกมากเลยเพราะว่ามันไม่สเตนดาร์ดอันแบ็กกราวด์อิลูมิเนชันก็เหมือนกันนะมันเป็นตั้งตรงนู้นตั้งตรงนี้ซึ่งแต่ละบริษัทที่ไม่เหมือนกันเลยครับงั้นผมก็เลยตัดให้ว่าจะพูดเฉพาะตัวนี้นะครับแต่ว่าก็มีทางบริษัทอื่นก็มีของท็อปคอนกับบริษัทของ SK ก็จะขอเข้ามาร่วมด้วยให้ถือเป็นตัวเลือกนะครับซึ่งผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าผมก็คงจะไม่มีโอกาสจะไปจับต้องจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่พูดคือปุ่มเปิ่มมันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วprinciple คงเหมือนกันนะครับก็เราไม่มีผลทางด้าน financial นะครับต้องCanon Leica พวกนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักมันหรือเปล่าเราจะใช้ฟีเจอร์ที่มันมีให้คุ้มได้ขนาดไหนงั้นคุณจะต้องคุ้นเคยกับเครื่องที่คุณมีอยู่นะครับที่สำคัญครับแล้วก็แต่ principle มันเหมือนกันแล้วก็เทคนิคที่ไม่ยากเพราะว่าก็เราเป็นหมอตาอยู่แล้วนะซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยวิธีการใช้แล้วก็คือ apply ก็เรื่องของการตรวจนั่นแหละครับก็มี4ชนิดมาเป็น focal sclerotic retro อะไรต่างๆนี้ซึ่งพวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะแล้วผมก็มาจบด้วยเรื่อง corneal photography ซึ่งนี่เป็นหัวใจครับนะเรียกว่านี่เป็นฝีมือที่ว่าจะแยกความแตกต่างของการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เรื่องแถมนิดนึงเรื่องของสเปกตรัมไมโครสโคปีนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเอาทั้งหมดมาพูดในวันเดียวนะครับอันผมจะเลือกเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับและคิดว่าหมอทั่วไปควรจะถ่ายได้นะครับครับมันมีเทคนิคเยอะนะครับแต่ว่าแล้วก็มันต้องคุ้นเคยด้วยนะครับแล้วต้องปรับเอ็กโพเชอร์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้พวกเราสับสนมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าเลือกเอาเฉพาะที่ว่าใช้กันจริงๆนะครับว่าในชีวิตเนี่ยเกือบ 90% ต้องใช้แบบนี้แหละครับงั้นก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับทำไมต้องถ่ายรูปนะครับก็เนี่ยความเฉลยไปอยู่ที่นั่นนะครับว่าเราวาดรูปยังไงก็ไม่เหมือนหรอกครับแล้วก็ผู้ป่วยมาตรวจแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ถ้าเราไม่มีรูปนะครับงั้นการถ่ายรูปเนี่ยมันก็เพื่อ management ของผู้ป่วยในแง่ของวินิจฉัยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราถ่ายรูปเรากลับมาดูวันหลังได้นะครับเรามีการ follow up นะหรือแม้กระทั่ง legal ในการมีการฟ้องร้องกันเนี่ยเราก็จะมีรูปเหล่านี้ช่วยเราอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือเนี่ยที่มาอยู่นี่แหละก็คือ academic purpose ครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยนะครับการ presentation การสอนนักเรียนนะซึ่งเราจะต้องพร้อมเสมอสำหรับการพูดนะงั้นเวลาที่ได้รับเชิญเนี่ยเราจะพร้อมตลอดเวลาเพราะว่าเรามีspecimen มีวัตถุดิบ
ที่เรียงอาร์คายไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะดึงมาใช้ตลอดเวลาซึ่งยุคก่อนเนี่ยผมลำบากมากนะน้องครับพุทธาเลคเชอร์เรื่องของเจ้าPOAG เงี้ยนะครับและพาดพิงไปถึง Pseudo Affiliation Syndrome ก็ต้องวิ่งไปหาที่ Pseudo ต้องวิ่งมา Pigmentary อยู่ Qualify กันหมดเลยนะพอทำเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเรียนกันอีกเป็นงานที่หนักจริงๆว่ามันรู้ทำได้ยังไงนะคิดว่าถ้าเดินย้อนกลับไปในอดีตก็คงไม่สามารถทำได้อีกแล้วนะครับปัจจุบันชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเราใช้ไฟล์เก็บนะครับมันก็ง่ายขึ้นเยอะซึ่งคิดว่าพวกเรานี่ควรจะต้องเก็บด้วยซึ่งเดี๋ยวเราพูดเป็นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยเป็นตัวแหละครับ publication นะครับพวกเราอย่าลืมนะฮะเราต้องการตีพิมพ์ในเพียรในชีวิตความเป็นนักเขียนการเป็นนักวิชาการเนี่ยต้องการจะตีพิมพ์ใน peer review journal ให้ได้สักเรื่องในชีวิตครับทีนี้ journal แบบนี้นะครับนะเรามาจาก foreign country ด้วยครับบางทีก็ไม่เชื่อนะครับงั้นถ้าเรามีทางเดียวที่ทำให้เขาเชื่อได้ก็คือว่าเราต้องฟ้องด้วยภาพนะผมยกตัวอย่างนะครับนะผมก็ตีพิมพ์ใน True Affiliation Syndrome นะครับใน Ophthalmology ใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการรีพอร์ตโรคเนี้ยเพียง121รายใน35 articles ผมส่งไป publish เนี่ยผมบอกว่าใน3ปีเนี่ยผมรวบรวมได้269รายรีวิวเวอร์ตกใจหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงอยู่คนเดียวเนี่ยใน1ศตวรรษเนี่ยมีคน121ของคุณแค่3ปีคุณได้ตั้ง169รายมีทางที่จะพิสูจน์ได้ก็คือต้อง high quality photography ส่งไปทั้งเขาไม่สามารถจะปฏิเสธได้คือเราฟ้องด้วยภาพนะงั้นไอ้ผมก็เป็นอุทาหรณ์ว่าพวกเราอยู่ในที่แบบนี้นะครับงั้นการฟ้องด้วยภาพเนี่ยมีความสำคัญมากเลยรีวิวเวอร์เนี่ยก็จะ convince อย่างที่สุดนะครับอันนี้ก็รายอย่างก็คือเป็นอาจารย์แพทย์นะครับอาจารย์แพทย์ก็ต้องมี teaching material ซึ่งพร้อมที่จะดึงมาใช้ตลอดเวลานะงั้นเราจะต้องมี collection ของเราอยู่ซึ่ง organize ไว้อย่างดีพร้อมที่จะนำมาใช้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับการถ่ายรูปเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับถ้าเอาชนิดที่แบบอนาถาหน่อยนะครับนั้นเนี่ยก็ทำแบบนี้แหละครับซึ่งวันนี้จะไม่พูดนะมันจะมี attachment มีอะไรเยอะแยะหมดอันนี้เราไม่พูดครับวันนี้ที่เราจะพูดเนี่ยผมจะพูดถึง state of the art นะก็เป็น cutting edge ของมันเลยครับคือว่าเป็นส่วนสูงสุดที่เราจะไปไกลได้นะครับนั่นก็ในการที่ไปอย่างนี้ได้นี่ครับขอโทษทีนะผมจำเป็นต้องขอใช้รูปของทักษะเพราะตอนแรกคิดว่าจะพูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าของท็อปคอนของSKก็มีนะครับนั่นก็เลยโชว์เรื่องนี้และรูปนี้ก็เป็นไอ้ photo คือเราใช้คำว่า photo street lamp มันเป็น street lamp นะครับแต่ว่าต้องมี photo เนี่ยphotographic เนี่ย capabilities ครับซึ่งก็ต้องมี accessory ร่วมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ตัวนั้นมันก็จะต้องมี microscope ซึ่งทุกคนต้องมีอยู่แล้วจะต้องมี illumination system อันนี้สำคัญเลยครับต้องเป็นตัวแยกออกมาซึ่งใน Switzerland ธรรมดาจะไม่มีนะแล้วก็มีตัว recording ในการที่จะถ่ายรูปนะครับนะพูดถึง microscope ก่อนไมโครสโคปเนี่ยที่จะใช้นะครับถ้าจะพวกเราจะต้องมีการซื้อใช้นะครับนะก็ไมโครสโคปเนี่ยมันจะมีดีไซน์ไอพีซเนี่ยมันจะมีดีไซน์อยู่2ชนิดชนิดหนึ่งเป็น parallel optics นะอันที่2เป็น convergent optics ก็คือเจ้า BM ตัวเก่านะ BM 900เนี่ยมันเป็น convergent optics ชนิดนี้เนี่ยมันทำให้ working distance มันสั้นงั้นการตัดไหมการ manipulate ผู้ป่วยนี่ง่ายมากเลยดีกว่าเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็น parallel optic แต่ว่าไอ้ตัว parallel optic เนี่ยมันมีประโยชน์ว่าไอ้หัวตรงเนี้ยมันสามารถถอดมาได้พอถอดมาปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่ accessory เข้าไปได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวถ้าเป็น convergent เนี่ยมันถอดไม่ได้ครับ attachment ที่เกิดขึ้นต้องมาเกิดที่ต่อที่ eyepiece ตัวนี้นะงั้นไอ้นี่คือความได้เปรียบกับเสียเปรียบนะงั้นถ้าจะซื้อเครื่องมือสำหรับการถ่ายรูปเนี่ยก็แนะนำได้เลยครับต้องซื้อเป็น parallel optics เก็บไปเลยนะครับแต่นี้สำหรับ BM นี่ก็คือเป็นตัวคลาสสิกที่เราใช้ในการตัดไหมในการนิดริ่งอะไรพวกนี้มันนี่จะสะดวกมากเพราะว่า working distance มันสั้นเอาครับต่อไปครับก็เจ้าเครื่องมือนั้นจะต้องมีวิธีการ record การ record นี่คือว่าเราต้องมีการ split beam นี่คือแสงที่วิ่งจากออบเจกต์นะวิ่งเข้ามาหาตาเรานะเข้าสู่ไมโครสโคปที่เรามองอยู่ครับเวลาการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีตัว mirror ตัวนึงเป็นตัวที่จะ splitการสปริตนี้เนี่ยก็จะเป็นสปริงนะตอนที่เรารีลีสชัตเตอร์ปั๊บเนี่ยแสงก็จะวิ่งสะท้อนวิ่งขึ้นไปอยู่ที่ตัวแคมเราของเรานะครับทีนี้
ตัวสปริตเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับบางดีไซน์ก็ออกไป 30% 50% หรือเป็น 100% นะก็คือเจ้า BX900 ตัวนี้จะ 100% ถ้าเมื่อเปอร์เซ็นต์ที่มีประโยชน์ยังไงครับก็คือว่าทำให้เราสามารถเซตแคมาราเนี่ยโดยใช้ ISO นี่ต่ำได้เพราะตรงที่เราต้องการคือเราต้องการเซนซิทิฟิตี้ของเจ้าแคมาราเนี่ยให้มันต่ำเพราะถ้าเราใช้เซนซิทิฟิตี้สูงเนี่ยนะมันจะเพิ่มนอยส์ครับเพิ่มน้อยในภาพเนี่ยเวลาเราขยายมันจะเห็นเป็นพิกเซลจุดเล็กๆเกิดขึ้นเยอะมากนะงั้นก็ถ้าเป็น 100% นี่ก็จะได้เปรียบนะก็จะสามารถรีเฟล็กไปได้หมดนะครับแล้วก็ตัวไมโครสโคปก็ต้องมีบีมสปลิตเตอร์อยู่ตัวนึงนะแล้วก็จากตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแอปเพอร์เจอร์นะก็อย่างถ้าเป็นของฮัตสไตร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่เนี่ยตัวแอปเพอร์เจอร์เนี่ยเวลาแสงวิ่งเข้ามาเนี่ยก็คือปรับรูรับภาพเพื่อจะกำหนด depth of focusซึ่งก็จะไปมีผลต่อ exposure อีกอันนี้มันเป็น complex system ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีนึงนะครับนี่ก็ถ้าในกล้องปกติแล้วตัวแคมราเนี่ยเป็นตัวเลนส์เขาเนี่ยมันก็จะมีตัวปรับ aperture ของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็น slit lamp เนี่ยมันจะไม่ปรับที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องที่เรามาใช้เนี่ยเราจะถอดเลนส์ออกนะแล้วเอาตัวแคมราบอดี้เข้าไป attach กับตัว slit lamp งั้นตัวนี้จะไม่มีการปรับไม่มีการปรับ aperture ได้แต่เพื่อต้องมาปรับที่ตรงนี้แทนซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการที่เราจะกำหนดในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต่อมาแคมราที่ใช้ก็จะเป็นดิจิตอลแคมราซึ่งปัจจุบันก็คงไม่มีใครใช้แอนาล็อกอีกแล้วยุคก่อนอยู่20ปีเนี่ยผมใช้แอนาล็อกแล้วปัจจุบันก็เป็นดิจิตอลหมดนะก็จะขึ้นกับเซ็นเซอร์ที่เราใช้ครับว่าจะมีเรโซลูชันขนาดไหนเป็น CCD หรือว่าเป็น CMOS ซึ่งปัจจุบันนี้แทบทุกรุ่นไฮของ IN จะเป็น CMOS หมดแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็สามารถที่จะปรับเจ้า ISO ผมแปลกใจนะครับว่าเดนนี่เขาถามก่อนมีใครรู้จัก ISO บ้างไหมมีใครไม่รู้จัก ISO ดีกว่าตรงๆแล้วไม่ต้องอายนะครับนะฮะไม่รู้จัก ISO ผมจะได้พูดต่อนะครับ ISO เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยคือความไวของฟิล์มนะฟิล์มที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะมีขึ้นกับว่าอิมัลชันที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะมีความไวขนาดไหนถ้าเม็ดมันใหญ่นะครับมันก็จะเซนซิทิวิตี้ก็จะสูงนะครับก็คือว่าถ่ายภาพในที่มืดๆได้นะแต่ว่าถ้าเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยเราไม่ใช้ฟิล์มอีกแล้วงั้นเราไปปรับตรงที่เจ้า CCD หรือเจ้า CMOS เนี่ยให้มันมีความไวต่อแสงนี่มากขึ้นมากน้อยนะครับในยุคก่อนเราใช้คำว่า ASA ก็คือ American Standardized Association หรือเนี้ยตอนหลังก็คงจะมี Anti-American ครับก็มีการรวบรวมกลุ่มกันมาตั้งเป็น ISO ก็คือ International Standardization ก็ ISO 900 9,000 คนนั้นนะครับอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ใช้สำหรับฟิล์มนะก็เลือกตั้งชื่อเป็น ISO ขึ้นมา ISO นี่ vary ตั้งแต่100จนถึงเป็น1,000ครับนะถึง 8,000 นะครับรู้สึกนะแต่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เราจะใช้จริงๆเนี่ยเราจะอยู่ที่ใช้100กับ800ครับมากกว่านั้นเนี่ย unnecessary มันจะเกิด noise โดยไม่จำเป็นนะแล้วก็อย่างที่พูดว่าเราจะพยายามใช้ ISO ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้งั้นที่จะให้ ISO ต่ำเราก็ต้องเพิ่มปริมาณแสงมันเข้าไปจริงไหมฮะนี่การเพิ่มปริมาณแสงก็คือ aperture ก็ต้องเปิดกว้างพอเปิดกว้างก็ depth ต่ำอีกนะแล้วก็ shutter ต่อมาก็คือตัวที่กำหนดตัวก็คือ shutter speed ไอ้ shutter speed เนี่ยปกติเราจะกดที่ข้างบนเนี่ยมันจะมีตัว release shutter อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สะดวกอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาดูคนไข้มือเราต้องล้วงไปกดอย่างเงี้ยไม่สะดวกครับมันก็ต้องชัตเตอร์รีลีสตัวมากจะอยู่ที่บริเวณของจอยสติ๊กเนี่ยตัวทำบริเวณแถบๆนั้นนะครับแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับใช้เมาส์ไม่สะดวกอย่างยิ่งเลยครับไม่แนะนำเลยนะให้ตัวเอาไปอยู่ที่ใกล้จอยสติ๊กจะดีที่สุดครับนะซึ่งก็คือถ้าก็เป็นตัวกดนี้แล้วก็ต่อมาก็คือว่าอันนี้ก็คงมาตรฐานนะครับที่ผมพูดเติมๆคือว่าไอ้ตัว DSLR นี่นะครับดิจิตอลไอ้แคมราเนี่ยนะครับเราก็ต้องเซตว่าเราจะเอาต์พุตเนี่ยออกมาเป็นฟอร์แมตไหนนะถ้าเจอเนอร์ทั่วไปในเจอเนอร์ดีๆนะครับเขาจะรีควายเป็นทิฟนะนะครับที่ถ้าใช้ถ่ายเป็นรอเนี่ยดีมากแต่ว่าโอ้โหมันแบบเป็นคนซูมสเปซมาเยอะมากเลยครับงั้นถ้าสำหรับการสอนทั่วไปเนี่ยผมว่าJPEGก็เกินพออยู่แล้วถ้าเป็นลาร์จJPEGนะครับอันนี้ก็เกินพออยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเรามีจุดประสงค์กะว่าคนเนี้ยเราต้องตีพิมพ์แน่นอนครับใส่ทิปไปเลยเพราะไม่งั้นเราต้องไปคอนเวอร์ตJPEGเนี่ยให้เป็นทิปอีกทีหนึ่ง resolution จะดรอปไปนิดถ้าเราเตรียมทิปไปก่อนเลยก็จะดีกว่าก็ที่รีควายมาก็ผมดูแล้วเนี่ย
ophthalmology and require tips นะครับ AJO ก็ require tips นะครับโอเคอันนี้ก็พูดถึงเรียลไลฟ์ครับทีนี้นะครับที่มาพูดถึงนี้ครับพอดีผมไม่ได้เตรียมกับทางบริษัทพาคอนมาก่อนนะก็คือว่าการถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันมี2แบบอันที่1คือถ่ายเป็น still photo ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะถ้าถ่ายภาพนิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้า CCD เนี่ยหรือ CMOS เนี่ยมันไปถึง24-40เมกะพิกเซลตรงมิลเลอร์พิกเซลนะครับนั้นรูปเนี่ยเอาไปขยายไงก็ดีมากครับออกมาดีอยู่แล้วนะทีนี้มันมีอันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของ Hakstrike ก็ทำมาก็คือไอ้เจ้า BM ไอ้ DQ900 แล้วมีตัว Attention เนี่ยซึ่งผมคิดว่าของท็อปฟอนก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นวิดีโอแคปเจอร์นะเป็นวิดีโอคือทำเป็นเป็นมูฟวี่นะครับที่มูฟวี่เนี่ยที่เราเข้าไปดูนะครับถ้าเราใช้ resolution เป็น HD เนี่ยก็คือ 1920x1200 เนี่ย30 frame per second เนี่ยนะเราสามารถจะ capture มาเนี่ยได้4 megapixel still photo ต่างกันเยอะนะครับ4เท่าเนี่ยกับ24 4กับ24นี่ต่างกันเยอะเลยปัจจุบันนี้มีการผลิต 4K มาแต่ว่าใน Switzerland ยังไม่มีแต่กล้องถ่ายรูปเนี่ยสามารถถ่ายเป็น 4K ก็คือว่ามันเป็น 3,000 กว่าขึ้นมาแล้วครับก็เป็น 3,840 คูณกับ 2,160 เพราะนั้นจะ extract ออกมาได้มัน8 เมกะพิกเซลซึ่งเกินพอสำหรับอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไป publish ในการถ่ายส่งสำหรับ journal เนี่ยนะครับมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันวันนี้เนี่ยตั้งใจจะพูด state of the art อยู่แล้วนะไม่พูดถึงก็เลยว่าจะเน้นตัวนี้เป็นหลักอันตัวนี้เป็นหลักนั้นคุณก็ต้องมีไอ้ตัวแคมราตัวนี้เป็น steel camera รอต้องรออีกสักนิดนึงจนกระทั่งไอ้ industrial มันไปถึง 12K เนี่ยตอนนั้นเราถึงจะ extract ภาพมาได้ใกล้เคียงกับ steel camera นะครับนี่เป็นเหตุผลว่ากล้องรุ่นท็อปของมันเนี่ยมันจะเป็นรูป steel camera แบบนี้นะครับ ต่อไปครับทีนี้ก็เมื่อกี้เราพูดถึง microscope illuminationต่อมาเราพูดถึง illumination system นะที่เราจะใช้ในการถ่ายรูปนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษอันแรกที่สุดก็คือสลิปบีมซึ่งมีมาตรฐานซึ่งสลิปนั้นทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะสลิปบีมอันนี้เนี่ยก็จะมาถ้าเป็นของขอโทษทีนะผมรู้สึก SK ก็จะคล้ายกับของ Hakstrike นะครับนะก็คือว่ามันก็จะมี housing อยู่ที่นี้นะครับเป็นตัวทังสเตนนะครับก็ปล่อยแสงออกมาผ่านเข้ามานี้มากระทบกับมิเรอร์แล้วก็ส่งมาที่ตาคนไข้นะหรือถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมได้มีโอกาสสอบถามกับChief Engineer ของ Hakstrike นะว่าแล้วมันแตกต่างกันไหมเขาก็ซิปบอกผมว่าไม่รู้พอเคมีอยู่แบบนั้นก็ผมบอกว่าจริงๆไม่ต่างกันนะคุณภาพไม่แตกต่างนะงั้นถึงมีรุ่นนี้ของเราเนี่ยเป็นทังสเตนนะแต่ตัวนู้นน่ะเป็น LED นะครับแต่ยืนยันจากปากนะครับว่าผมก็ยังไม่คาดคั้นค่อยได้เขาบอกว่าไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้า LED มันจะร้อนน้อยกว่านี้มันจะร้อนมากกว่านะครับก็มีตัวทังสเตนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ส่งแสงมาที่นี่นะก็ให้สลิปบีมมาซึ่งพวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะสลิปเนี่ยนะก็มีการปรับนะฮะก็จะปรับแองเกิลได้ก็คือปรับตรงนี้เราปรับได้0-90องศานะไปทางซ้ายทีหนึ่งหรือไปทางขวาก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็มันจะเป็นพาโฟโคนะก็คือว่าไอแสงที่โฟกัสบนตาที่ผ่านตัวเจ้า illumination system เนี่ยกับตัวไมโครสโคปเนี่ยจะต้องอยู่ในโฟกัสเดียวกันเรียกเป็นพาโฟโคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่แล้วแต่นะถ้าถ่ายรูปปั๊บเนี่ยหมอต้องเอานี่ออกนะเราต้องปรับตัวนี้ออกไม่ได้ครับเรือเราไม่ต้องการพาโฟโคอันนี้เป็นจะต้องจำไว้เลยครับเนี่ยครับการถ่ายรูปที่ดีจะต้องไม่อยู่ในพาโฟกัสเพราะว่ามันเป็นอาร์ตเวิร์กเกิดขึ้นนะเข้าใจไหมครับตอนนี้อยู่นี่ก่อนไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจแสงสว่างที่ส่งมาสมมติว่าโปรเจคเตอร์ส่งมาที่นี่นะครับนะโฟกัสที่นี่ชัดแล้วนะตาของผมก็จะปรับที่จอให้โฟกัสตรงกันนี่จะเป็นพาโฟกัสนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่เราต้องการเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราต้องการจะออฟไอ้พาโฟกัสเนี่ยออกไปให้ที่โฟกัสของภาพเนี่ยนะครับแสงเนี่ยกับที่เรามองไม่ตรงกันเดี๋ยวจริงๆมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาคือว่าไอ้สลิปบีมเนี่ยกับไอ้อิลลูมิเนชันเนี่ยกับตัวไมโครสโคปเนี่ยมันต้องไอโซเซนทริก
ไอโซเซติกหมายถึงว่าถ้าแสงส่งมาที่นี่ผมมองเข้าไปเนี่ยตรงกลางของแสงกับตรงกลางของเลือดหน้าผมเนี่ยมันจะพอดีกันนะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ต้องการฟีเจอร์นี้เราต้องการไม่เป็นไอโซเซนทริกเราจะออฟเอ็กซิสอันนี้ก็คือว่าเราจะมาคลายหนอกอันนี้นะแต่แล้วเราจะปิดตัวเนี้ยเพื่อจะให้แสงวิ่งทางโน้นแทนแต่ว่าเรามองเก้าอี้นะฮะแต่ว่าแสงที่ผมส่งนี้จะไปส่งที่ตรงโน้นแทนส่งไปที่ขวดน้ำแทนมีประโยชน์ในการถ่ายรูปอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะส่วนมากคนพ่อเราจะไม่ทำจุดนี้นะเพราะทุกคนต้องการให้พาโฟกัสพาไอโซเซนติกตลอดเวลาแล้วก็มีคำว่าโคเอ็กเซียลโคเอ็กเซียลก็คือว่าที่เรามองเนี่ยกับตัวอิลูมิเนชันอยู่ในทิศเดียวกันวันนี้ก็ทั่วไปก็ใช้อย่างนี้แต่ว่าถ้าถ่ายภาพปั๊บอย่างนี้ออกมาไม่ดีภาพมันแฟลตมันไม่เกิด 3 dimensional นะเรา always เนี่ยจะต้องสวิตช์ออกไปข้างเพื่อจะให้สลิปมันวิ่งไปทางนี้มองไปทางนี้เพราะว่าภาพที่เราได้มันเป็น 2 dimensionalเราต้องการให้ create เจ้าเป็น 3D illusion illusion ก็คือเราต้องออกมาข้างนี้แล้วมองที่ตัวสลิปก่อนเพราะถ้าเรามองตรงนี้เราเห็นสันของสลิปใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมองข้างนี้ผมต้องมาอย่างนี้ผมจะมองอย่างไรครับอันนี้ก็คือวิธีการเหมือนกันนั้น isocentric coaxial parafocal นี้ต้องจำประโยคนี้ก่อนครับมีอะไรมีสงสัยไหมครับตอนนี้ออกมาครับแฟลชนะทีนี้เราก็มีสลิปบีตัวนี้ก็คือว่าสลิปบีก็มาจากเจ้าเฮาซิ่งตัวนี้นะครับทีนี้ตอนนี่คือเรื่องที่เราฉายตอนใช้ในการตรวจทั่วๆไปเราใช้ไฟแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่การถ่ายรูปไฟขนาดนี้มันไม่พอครับมันต้องมีแฟลชยูนิตเกิดขึ้นแฟลชยูนิตมันก็มาอยู่ที่นี้ก็อยู่เป็นเอ็กซ์โนอันใหญ่อันนี้จะเป็นซีโนนานะก็ให้อิมิตไฟที่มีความแรงสูงมากแล้วก็อยู่ในประมาณ 6,500 เคลวินนะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรนะแต่ที่นิยมในทางฟอทอกราฟีเนี่ยจะเป็นซีโนนาซีโนนานี่ก็จะถูกก็เวลาเรารีลีสชัตเตอร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะปล่อยก็แฟลชอะแฟลชถ่ายรูปนะมันก็จะผ่านไฟเบอร์ออปติกมาครับวิ่งออกมาครับเข้ามาถึงที่นี่แล้ววิ่งทางเดียวกันนะครับผ่านทางสลิปบีนนั่นแหละแล้ววิ่งไปชนคนไข้แล้วก็ส่วนหนึ่งของมันเนี่ยนี่ไงพิเศษมากเลยตัวเนี้ยซึ่งตัวนี้สลิปแลนทั่วไปจะไม่มีก็คือ background illuminator ตัวนี้เนี่ยถ้าสลิปธรรมดาจะไม่มีนี่คือ background illuminator นะซึ่งถ้าของท็อปคอนมันจะอยู่บนยอดนะเมื่อกี้ผมเช็คดูแล้วมันจะตั้งอยู่ที่บนยอดตั้งแต่ที่พูดเอาว่าเนี่ยไอ้รถยนต์มันก็อันเดียวกันนะแต่ว่าปุ่มมันบางไม่ตรงกันนะครับที่ปัดน้ำฝนบางทีรถยุโรปอยู่ทางขวาญี่ปุ่นมาวางซ้ายสิเนี่ยมันทำเราวุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับโอเคนะนั่นก็แฟลชตัวนี้จะวิ่งไปตัวเป็นให้สลิปไลท์แล้วก็ให้แบ็กกราวด์ลูมิเนชั่นไลท์และสุดท้ายเนี่ยไอตัวนี้สุดจะยูนิคมากสำหรับฮักสไตร์เนี่ยคือเขาจะมีคำว่าโมเดลไลท์เกิดขึ้นโมเดลไลท์คือเป็นการทดสอบก่อนจะลั่นชัตเตอร์เขาอยากจะรู้ว่าเพราะว่าเวลาที่เรามีสลิปไลท์ลงไปนะครับมันก็จะต้องมีฟิลาเมนต์ที่เวลาเราตรวจเราเห็นฟิลาเมนต์อยู่นิดหนึ่งที่ตกอยู่บนตาคนไข้นะซึ่งนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่ถ้าเรามีแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์ทีเนี่ยมันก็จะมีรีเฟล็กซ์ขึ้นอีกอันหนึ่งอันเราจะเห็น2รีเฟล็กซ์ที่2รีเฟล็กซ์เนี่ยถ้าเราไม่จัดให้ดีนะครับมันไปตกกับพาโทโลจีที่เราต้องการเราก็มองไม่เห็นนะงั้นไอ้สลิปไลท์ตัวนี้มันมีประโยชน์ว่าไอ้โมเดลไลท์ตัวเนี้ยเขาจะรอให้เราเปิดดูแล้วก็เราดูว่าไอ้สองรีเฟล็กต์อันเนี้ยมันอยู่นี่เราที่ควรจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าตอนที่เราไม่ลั่นสลิปตอนที่เราไม่ลั่นชัตเตอร์นะครับเราจะเห็นจะรีเฟล็กต์จากสลิปไลท์แต่รีเฟล็กต์จากแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์เรามองไม่เห็นเพราะเลยไม่ปล่อยมาเลยถ้าพอเราปล่อยปุ๊บปั๊บเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วแต่ว่าถ้ามีโมเดลไลท์เนี่ยมันจะบอกเราว่าไอ้เจ้ารีเฟล็กต์จากbackground illuminator เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเราต้องพยายามจัดนะครับจัดที่ว่า recompose ภาพเนี่ยเพื่อจะไม่ให้ไปรบกวนต่อภาพของเราตอนนี้งงไหมครับนะเห็นไหมให้ถามหลักการก่อนก็ได้ครับมีอะไรสงสัยไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นการเองแล้วกันครับต้องถามได้เลยครับถ้าไม่มีก็ข้ามไปแสดงเข้าใจดีนะครับ
ต่อมาจะต้องอินโฟกัสนะครับแปลว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยกับกล้องถ่ายรูปต้องตรงกันนะงั้นคุณจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนอันนี้แสดงถึงการโปรดักชันนะครับนะพูดถึงการดีไซน์เครื่องมือแล้วงั้นถ้าผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยกับกล้องถ่ายรูปเนี่ยจัดยังไงก็ไม่ตรงกันนะเพราะมันคนละเดฟคนละโฟกัสกันนี่ไอ้อินโฟกัสเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยครับนะไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นไบน็อกคูลาร์วิวแต่ว่าภาพจากแคมราเนี่ยมันเป็นโมโนคูลาร์วิวเป็นสแตนดาร์ดว่าจะต้องมาเอาจากไรท์ออปเปอเรชั่นน่ะต้องมาทางขวาเสมอแล้วตอนทุกครั้งก่อนที่เราจะรันชัตเตอร์นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยให้หลับตาซ้ายก่อนแล้วก็เราดูว่าตาขวาเห็นยังไงแล้วภาพจะออกมายังไงแล้วก็ภาพข้างขวาของเราเนี่ยจะต้องโฟกัสบนเพลนของ CCD ของเจ้าดิจิตอลแคมราทีนี้การทำเนี่ยทางบริษัทก็มีการช่วยเรานะอันที่หนึ่งก็คือที่คุ้นเคยหรือทั่วไปเราก็จะมีเป็นเทสต์รอดอันหนึ่งก็ถอดตรงนี้ออกมาเทสต์รอดปักลงไปแต่แล้วก็เราก็ปรับไอพีซเราให้ตรงนะแล้วเราดูว่าชัตเตอร์นี่มันตรงกันไหมงั้นทุกครั้งที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็ต้องมาจำว่าของเรารีเฟรคทีฟเออร์อยู่เท่าไหร่นะวิธีที่อันหนึ่งซึ่งโซฟิสติเกตกว่ามากนะก็คือว่ามีเจ้าเรติเคิลนี่เกิดขึ้นอันนี้คือโอ้ป่าวผมจะได้ภาพนี่ถ่ายรับเยอะมากเลยนะเพื่อจะเอามาใช้ในงานนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้นะครับซึ่งเราจะต้องหมุนนะจนกระทั่งภาพเป็นดับเบิลครอสแฮร์เนี่ยชัดที่สุดนะถ้าเราตรงกันปุ๊บเนี่ยมันจะตรงกับของแคมระนะอันนี้เราต้องรีจิสเตอร์ก่อนไม่งั้นคุณถ่ายมันไม่ตรงแล้วครับเราเห็นชัดแต่ว่าภาพออกมาไม่ชัดนะครับอันนี้ก็ต้องเร็วเลยได้หัวข้อว่าอินโฟกัสนะครับคือภาพจากออคูลัสตั้งขวาจะต้องอยู่ในเพลนเดียวกับ CCD ของเจ้าดิจิทัลแคมรานี่เห็นไหมครับต่อไปเจ้าไมโครสโคปนะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องมือพูดถึงยูนิตต่างๆของมันแล้วนะครับทีนี้เวลาเอามาใช้จริงๆเนี่ยเราใช้อะไรบ้างที่เราใช้มีก็หนึ่งว่า illumination system อันที่หนึ่งเราพูดถึงไมโครสโคปก่อนก็จะมีสลิตแลมป์สลิตบีมปีนี้ก็อย่างที่พูดมาจากข้างบนนี้นะครับวิ่งมาผ่านกระจกเนี่ยแล้วก็ไปสู่ตาคนไข้นะอันนี้เราก็ใช้กันมาตรฐานอยู่แล้วปีมันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนขนาดของมันได้ก็คือความกว้างความสูงที่นี่นะครับถ้าเป็นของฮัตสไตรม์จะได้0ถึง8มมอันนี้เป็นข้อเสียอย่างยิ่งเลยครับไม่พอไม่เต็มคอเนี่ยนะถ้าสิ่งแรกผมเคยไปใช้ของยี่ห้อหนึ่งนะของไรเชิร์ดเนี่ยมันก็ให้ถึง12มมโอ้นั้นดีมากเลยมันได้เต็มคอเนี่ยอันภาพเนี่ยบางทีไม่เต็มตาไม่เต็มคอเนี่ยครับอันนี้ก็แต่ว่ามันเป็นคงจะเป็นดีไซน์ก็มั้งครับก็ได้0ถึง8มิล intensity ไอแสงบีมที่เราส่องเข้าไปเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้ไฟมีอยู่ที่ตรงไหนนี้ซึ่งทิศที่ห้องมันก็อยู่ไม่ตรงกันอีกนะครับนะก็มันดีตรงนี้เราต้องการให้แสงเยอะก็ต้องให้ intensity มันสูงขึ้น filterแสงที่วิ่งออกไปเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์อยู่ซึ่งอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของสลิตแลมป์ทั่วไปต้องมีอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีตัวหมุนนี่จำได้ไหมครับเนี่ยมี ND filter นะครับมีเป็น green filter มี blue filter นะครับนะแล้วก็ที่เหนือไปกว่านั้นที่เหนือกว่าสลิตแลมป์ทั่วไปก็คือว่ามันจะมีอันนี้เกิดขึ้นนี่ไงตัวเล็กๆเนี่ยคือมันจะไม่มีฟิลเตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นมันลักษณะเป็นเหมือนกราวกราสนะตัวนี้สามารถทำได้เองตัวนี้แพงมากนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ตกประมาณ800 US ดอลลาร์เล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าเรามีช่างฝีมือดีที่ผมทำนะผมใช้กระจกใสธรรมดาไอ้กระจกฝ้าธรรมดามาทำได้แทนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่โปรเฟสชันนอลนะครับอันนี้ก็ทำได้นะตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดเราเรียกว่าเป็น diffuse illuminator diffuse illuminator มันทำให้การถ่ายภาพง่ายมากเลยเมื่อเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับเราใช้ไฟฉายส่องเป็นลำใหญ่เลยคือมันไม่เป็นบีมอีกแล้วนะวิธีนี้ถ่ายภาพง่ายเห็นอินเทอร์นอลดีๆก็ใช้ในกรณีที่ถ่ายเอ็กซ์เทอร์นอลอย่างเช่นไอริดนะครับหรือคอร์เนียคอนแทคไทว่านี่ครับเราจะใช้พวกนี้จะถ่ายได้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียมันคือว่ามันไม่ provide depth มันไม่มี depth มันภาพที่เพลนมากเลยนะแล้วก็ดีเทลนี่มันไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีเงาแต่ว่าถ้าเป็นไฟที่มาจากอินคันเดเซนต์ไลท์อย่างเงี้ยที่เป็นสปอตไลท์พวกเนี้ย
เราไปดูเนี่ยเราไปยืนมันจะเกิดมีเงามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟลูออเรสเซนต์อย่างนี้นะเป็น LED เนี่ยพวกนี้ดิฟฟิวส์มากเลยอันนี้เหมือนกันเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยแบบเดียวกับเจ้าดิฟฟิวส์ลูมิเนเตอร์มันไม่มีเงางั้นการทำงานเขียนหนังสือแล้วก็สะดวกแต่ว่ามันจะไม่มีเงาเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นไฟแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเงาเกิดขึ้นซึ่งเราต้องการเราต้องการเงาเพราะว่าเราต้องการครีเอทให้เกิดเป็น 3D illusion เกิดขึ้นนะงั้นตัวนี้ความจริงแล้วผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เลยนะแต่ว่าส่วนมากมือโฟโตกราฟเฟอร์ส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้กันเพราะมันถ่ายง่ายมันถ่ายง่ายที่สุดเลยตัวนี้ครับนะครับไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะดีเทลของไอริสเนี่ยนี่เนื่องจากว่าภาพไม่มีเงาเกิดขึ้นเนี่ยไอการ color rendering index เนี่ยก็คือว่าการแยกสี texture นะไอริสคริปเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะภาพมันมั่วไปหมดมันมาทุกทิศทุกทางหมดเราต้องการแสงที่เป็น directional เพื่อต้องการเคลียร์ให้เกิดเห็นเงาเห็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปรูปไปดูนะครับนะป่ะทำไงนะโอเคแล้วก็มีฟิลเตอร์จบไปแล้วแองเกอร์ก็คือตัวนี้ไงสลิตบีมเราต้องการที่ไหนก็อย่างที่พ่อพูดอะถ้าเป็นโคเอ็กเซียลนะครับภาพแฟลททันทีเลยภาพแบนนะฮะแต่ถ้าออกข้างปุ๊บแล้วเรามองออบเจกต์เนี่ยมันจะเกิดเดปเกิดขึ้นนะอินเทนซิตี้ในการแบ็กกราวด์อิลูมิเนชันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าอยู่เป็นโคเอ็กเซียลปั๊บเนี่ยภาพแฟลทเราต้องฉายออกข้างทีนี้มุมเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันยากมากเลยครับน้องนี่ต้องอาศัยฝีมือแหละครับว่าเราจะตั้งเท่าไหร่จะพอดีนะครับต่อมาก็คือ magnification นะ magnification ก็คือตัวนี้ส่วนมากที่ถ่ายกันแบบมือใหม่นะครับจะเล่นเบอร์เล็กมากเลยครับก็คือ 0.63 เนี่ยน้อยมากเลยอย่าไปถ่ายเลยครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ่าย10ก็ถือว่าน้อยนะครับมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปก็คือ16ที่เป็น most popular magnificationนี่เนื่องจากว่ามัน most popular เนี่ยเขาก็เลยมีให้2ตำแหน่งอันนี้16เมื่อ16ก็ได้นะแล้วก็ต่อมาเป็น25แล้วก็40นะแล้วก็อย่างที่พูดว่าถ้าเรายิ่ง high magnification เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งขยายเยอะ depth of field จะน้อยลงนะไอการ in focus ที่สำคัญมากเลยนะเนี่ยตัวนี้ต้อง critical focusing มันนะแล้วงั้นถ้าป่วยที่ตาปลอกเล็กลุกเล็กเนี่ยคนนี้ก็ทำไม่ได้อีกนะครับก็ต้องใช้ speed ที่ไวขึ้นอันนี้กับซึ่งมันก็มาเกี่ยวข้องกันซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อก็มาต่อมาก็คือ aperture นะ aperture มันจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้พอดีในถ้าเป็นกล้อง SLR นี่มันจะสามารถปรับ aperture ในตัวมันแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีเลนส์แล้วงั้นเราต้องมาปรับที่ตรงนี้แทนนะทีตัวนี้มันก็จะมีซึ่งแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันอีกนะเขาจะให้คร่าวๆว่าเบอร์เขาเรียกเป็นสต็อป1 2 3 4 5นะยิ่งเบอร์ใหญ่สำหรับเครื่องนี้ก็จะรูเล็กพอรูเล็กปั๊บเนี่ย depth of field ก็จะสูงขึ้นงั้นเมื่อเราใช้ high max เนี่ยเราควรจะใช้เบอร์5เพื่อจะได้ move ได้ง่ายกว่านี่ถ้าต้องการspeed ต้องการใช้ ISO ต่ำปริมาณแสงก็ต้องเยอะจริงไหมแล้วก็ต้องเปิดรูหน้ากล้องให้กว้างพอเปิดรูหน้ากล้องให้กว้างปั๊บ depth of field จะน้อยอีกแล้วเพราะมันอยู่ใน compromise หมดงั้นทุกอย่างต้องอยู่ในหัวเราหมดนะครับโชคดีเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปต้องคนนี้ต้องอยู่ในหัวผมหมดเลยเพราะว่าผมเล่นกับฟิล์มเนี่ยผมพลาดไม่ได้เลยครับพอพลาดปั๊บเนี่ยโอกาสเรียกคนไข้กลับมานี่มันไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นดิจิทัลเนี่ยหมอรู้ instantaneous เลยว่าโอ้ตอนนี้ไม่ได้นะเราปรับใหม่ปรับได้ไปเรื่อยๆในยุคก่อนนี่ผมไม่มีสิทธิ์เลยนะครับถ้าคือข้างเดียวจบอันเนี่ยผมจะต้องทุกอย่างต้องอยู่ในหัวหมดเลยปั๊บต้องกายหมดเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการถ่ายเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็เหมือนเราเล่นลูกคิดกับการใช้เครื่องคิดเลขอย่างนี้นะครับนะโอเคaperture magnification ก็ magnification ก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับนะแล้วก็อันนี้ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับมีอะไรกันแล้วก็ depth of field นะครับบางห้อยี่ห้อเนี่ยก็ทั้งสองเครื่องจะเหมือนกันก็คือว่ามันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับเราจะดู depth of field ได้มีกดที่นี่แต่ตัวนี้เสียจะหมุนตรงนี้ได้เราจะรู้ว่า depth of field เท่าไหร่ครับทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้นะก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักตัวนี้คุ้นเคยกับหลักการได้ยังครับมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนะไม่มีเราข้ามต่อครับทีนี้ไอ้ตัวการถ่ายรูปเรียนพูดเนี่ย illumination เนี่ยมันสำคัญนะครับนะอันเราจะใช้ coaxial ตรงเป๊ะนี้มันไม่ได้ครับ
เราจะต้องมีแองเกอร์เกิดขึ้นที่แองเกอร์อย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอนะครับเราจะต้องทิวตัวนี้ด้วยทิวตรงนี้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เราถ่ายโคโนสโคปีถ้าเราส่งตรงปั๊บไปชนสเกอร่าไอริสมันสีดำสเกอร่าสีขาวถ้าไปชนสเกอร่าปั๊บสะท้อนกลับมาภาพโอเวอร์ตุ้มหมดเลยส่งสีดำข้างบนอันเดอร์งั้นเรามีวิธีแก้ไขเราก็จะเอาตัวทาวเวอร์เนี่ยแต่เนี้ยมันไม่สะดวกมันต้องมีคนช่วยเราคนนึงเพราะถ้าเราเลือกมาไปว่ามันล้มอันต้องมีผู้ช่วยเราช่วยจับให้เราคนนึงนะเพื่อจะให้แสงเนี่ยส่องมาตรงนี้อย่าให้ส่องไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่สองครับตอนนี้เรามีพอร์ตซึ่งนี้ต้องใช้มากเลยครับนะถ้าคนไหนถ่ายเก่งๆเราจะรู้เลยเราดูฝีมือได้เลยครับเขาจะปรับตรงนี้ตลอดเวลาจะปรับเข้าเนี่ยมันจะบิดแสงเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่กี่องศาไงแต่มีความหมายตลอดมาโดยเฉพาะเรโทรอิลูมิเนชันจะเกิดขึ้นได้จากการดีเซนเตอร์นี่เราเรียกดีเซนเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราต้องการให้เป็นแบบไอโซเซนติกก็คือเราล็อกไปเลยแต่ถ้าต้องการจะถ่ายรูปจะต้องถอดออกแล้วก็ปรับเข้าปรับไปนิดหน่อยละก็มันก็ขึ้นทารีชันเลยครับลองไปดูนี่ก็เป็นอาวุธที่เราจะมีไว้นะครับผมก็คิดว่าทุกเครื่องเขาได้หมดนะเนาะได้หมดนะครับได้หมดนะครับเพราะนี่มันเป็นสแตนดาร์ดของซิลิแลนทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้สเคโรติกสแกตเตอริงเนี่ยนะครับธรรมดาเราก็ทำได้อยู่แล้วก็ต้องอาศัยตัวนี้ต้องมีการดีเซนเตอร์แล้วต่อมาก็คือ background illumination ซึ่งปกติซิลิแลมทั่วไปจะไม่มีต้องเป็นโฟโต้ซิลิแลมถึงจะมีให้นะ background ใช้ทำอะไรครับเนี่ยแสงปกติถ้าเรามองตาคนไข้เนี่ยนะครับเรามองในซิลิทั่วไปเราก็เห็นแค่เนี้ยนะตรงนี้มืดหมดแต่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าสมองเราอิกนอร์สมองเราอิกนอร์หมดเลยเราเน้นเดี๋ยวเพราะตรงนี้เราก็ดูแต่ตรงนี้เป็นหลักดูเข้าไปเวลาถ่ายรูปออกมาปั๊บตัวนี้ดาร์กหมดเลยนี่โชว์เด่นอยู่เดียวเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันในบางกรณีนะครับนะแต่ว่าอย่างนี้เราไม่รู้มันคืออะไรนะงั้นเราก็ต้องมีแบ็คกราวด์อิลลูมิเนชั่นก็คือตัวนี้ส่องสว่างให้ทั่วไปนะเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราเห็นสลิตเนี่ยมันคอเนียนะนะเนี่ยมองไปนะงั้นแบ็คกราวด์อิลลูมิเนชั่นเนี่ยก็มีประโยชน์ตรงนี้เห็นไหมนึกถึงแต่สลิตล้ำทั่วไปเราไม่มีหรอกเพราะว่าสมองเราไม่ดูมันอะเราเลือกแต่ดูทั้งนี้เดียวแต่แคมรากับ observer view นี่มันคนละเรื่องกันอันนี้ก็จะมีประโยชน์มีความหมายเหมือนกันภาพจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยคุณก็ต้องคิดถึงพวกนี้ด้วยนะครับคือนอกจากถ่ายภาพแล้วนะครับเราต้องเป็นอาร์ตด้วยนะเราต้องดูว่าเดี๋ยวผมจะมีรูปไปดูว่าคุณไม่คำนึงถึงอาร์ตเลยคุณเล่นแต่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยออกมาน่าเกลียดมากเพราะว่ามันไปโชว์อะไรพวกนี้เต็มสกปรกไปหมดเลยนะครับนะครับโอเคครับแคมรานะไอ้ DSLR แคมราก็จับทั่วไปน้องครับซึ่งก็คือตามการที่เราต้องจับก็คือเนี่ย ISO นะครับหรือชื่อเก่าคือ ASA นะครับ100ถึง 1,000 ตัวไปเกินไม่เคยใช้เกินหรือไม่ในชีวิตผมไม่เคยใช้เกิน 1,000 นะแล้วก็ shutter speed นะครับ shutter speed อย่างที่พูดครับถ้าเรายิ่งน้อยก็ speed ช้าอันนี้มัน1ส่วน100นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะช้ากว่าตรงนี้จริงมั้ย1/1/200 เซคันด์แต่นี่1ต่อ250เซคันด์นะนี่คือสปีดเลยอันเราก็ต้องดูคนไข้คนไข้เขาร่วมมือเราขนาดไหนตามันแกว่งมากไหมถ้าตาแกว่งมากก็ใช้สปีดเร็วหน่อยนะครับนี่แต่เราจริงๆเราต้องการสปีดช้าเพราะต้องการสปีดช้าเพื่อที่ว่าให้ปริมาณแสงเข้าไปสู่ CCD เยอะเราจะได้ใช้ ISO น้อยนั่นคือหลักการของเราเนี่ยงั้นทีนี้อันนี้เอาให้มันต่ำกว่านี้อีกได้ไหมเป็น1/60แล้วก็ได้มันก็ขึ้นกับว่าไอ้ manufacturer เนี่ยเขาทำมายอมรับ160 150หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าที่บริษัทผู้ที่ผลิตมาเนี่ยเขาสเปคว่าต่ำสุดก็ได้อยู่เท่าไหร่ถ้าทำให้ต่ำเกินไปนะครับภาพออกมาครึ่งเฟรมเนี่ยเพราะว่าหรือว่าเกินสูงเกินไปเนี่ยมันไม่ตันไม่เต็มเฟรมครับภาพมันตัดงั้นมันก็ต้องขึ้นว่าของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับสำหรับพักสไตร์เนี่ยก็ให้อยู่ประมาณ100ถึง1/200 1/250นะอันนี้ผมไม่ได้ค่อยอธิบายพรรคพวกเท่าไหร่ผมเลยตั้ง1/250แล้วก็ ASA นี่ผมตั้งอยู่ที่250แต่จริงๆแล้วเนี่ยผ
ผมถ่ายเองเนี่ยผมจะเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งนี้ไม่ได้บอกน้องๆเขาเพราะว่ามันจะวุ่นวายมากก็เอาที่งั้นถ้าจะให้จำนะครับตั้งไป250อย่างเดียวนะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายประจำนะนี่ก็คือ release shutter พอ release shutter ของกล้องแคมราอยู่ตรงนี้เรามา release ตรงนี้ให้มันซิงโครไนซ์กันพอกดตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไป release shutter ทีนึงนะครับแล้วก็ flash นะพอเรากดนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไปซิงโครไนซ์กับ flash นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของบริษัทละมันเกินความสามารถของเราแล้วคือกดปั๊บเนี่ยมันต้องซิงโครไนซ์กันที่มาพูดถึงเบสิกฟอโตกราฟีหน่อยอาจารย์อารมณ์มาบทตอนต้นนะผมไม่ใช่เป็นโปรเฟสชันนอลฟอโตกราฟเฟอร์นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หมอต้องรู้ด้วยครับนะเพื่อที่จะในกำหนดว่าเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็มันก็จะมี3แฟกเตอร์เขาเรียกเป็น exposure triangle คือถ้าเราไปเรียนฟอโตกราฟีที่ไหนก็ต้องมีรูปนี้ให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ว่าขึ้นกับ aperture นะครับ aperture มาก aperture เล็กแสงก็จะน้อยนะครับ shutter speedช้าก็จะแสงก็จะมากก็เป็นดอกลูกศรเป็นสีขาวนะเนี่ย aperture shutter speed ISO นี่มันต้องไปด้วยกันมันจะมีเอฟเฟคนี้ interaction อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันก็สนุกดีนะมันก็ challenge เหมือนกันนะพูดขึ้นมาครับเพราะตอนที่เราจะทำปั๊บเนี่ยเราคิดว่ามันต้องไปรูปไหนรูปไหนอยู่ในใจของเราอยู่ซึ่งโชคดีว่าจะเป็น DSLR digital พอถ่ายปุ๊บไม่ได้ปั๊บเรามาปรับทันทีแต่ถ้าผมใช้ฟิล์มยุคก่อนนี่ผมจบเลยน้องอีก2อาทิตย์นะผมจะรู้ว่าผมถูกหรือเปล่าฮะงั้นตอนนี้มันทำให้ชีวิตเราง่ายไปเยอะเลยเราเล่นกับมันได้ตลอดเวลานะซึ่งถ้าเรามีเบสิกนี้เราก็กล้าเล่นกับมันแล้วต่อไปอันนี้อาจจะมีอันนี้ไม่ต้องจำทั้งทิ้นนะรู้แต่ง่ายๆว่าถ้าเป็น high magnification เนี่ยถ้าเป็น40เท่านะครับนะ depth of focus เนี่ยก็จะน้อยลงขยับนิดเดียวจะรู้ตัวเลยซึ่งเราจะเพิ่ม depth of focus ที่หน่อยด้วยการไปลด aperture มันคือ aperture เล็กนะมันเป็น interaction กันนะระหว่างของ magnification กับ aperture นะครับแล้วก็รูปต่อมาก็คือว่าปริมาณแสงที่วิ่งไปทางแคมราเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้ magnification สูงนะครับแสงที่ไปแคมราก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นกรณีนั้นเราก็ต้องเพิ่มปริมาณแสงมากขึ้นโดยการอาจจะเพิ่ม intensityอาจจะเพิ่ม ISO เนี่ยมีเข้ามาอีกห้องครับซึ่งนั้นมีทั้งหมดที่อยู่ในหัวนะมันจะอัตโนมัติครับมันอัตโนมัติเองปั๊บเราก็ปรับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พูดนะคุณมีสิทธิ์ที่จะ trial error ตลอดเวลานะถ่ายปั๊บมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอโอ้ไม่พอดีนะปรับใหม่แต่ถ้าเรามีหลักอยู่ในใจเนี่ยเราก็ปรับในทางที่ถูกต้องนะถ้าคุณไม่มีหลักเลยคุณก็ยิ่งปรับในทางที่แย่ลงมีถ้าเป็นเครื่องที่เป็น state of the art อย่างที่พูดเนี่ยมันก็ต้องมีเนี่ยไอ้ flat unit ตัวนี้เนี่ยนะซึ่ง strong light เข้าไปให้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็มันก็มีตั้งเป็น normal กับตั้ง high นะคือ high นี่มันสามารถที่จะ regenerate flat ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้อายุของ xenon art ก็จะน้อยลงนะแต่ถ้าที่ทำมาเนี่ยผมใช้มา20ปีมันก็ไม่เสียนะครับนะจริงแต่ว่าอาจจะทำให้intensity มันจะลดลงไม่ได้ค่ามาตรฐานแต่ทั้งมาก็มีเคยเสียครับต่อไปครับที่จะมาเอฟเฟกต์ต่อ exposure ของเราโอ้โหตายแล้วชั่วโมงแล้วก็คืออะไรก็คือทิชชู่ที่เรากำลังถ่ายรูปนะเราก็ต้อง assess ก่อนว่าทิชชู่ของเรานี่เป็นอย่างไรนะครับถ้าสีขาวอย่างสเกอร่ายุคนี้มองเห็นไหมถ่ายมาโอเวอร์ไปหมดเลยเพราะว่าแสงไฟไปชนกับสเกอร่านะเราต้องทำยังไงเนี่ยให้แสงอันเนี้ยไปชนกับไอริสแทนแล้วก็พอชอนไอริสปั๊บมันก็ชิ่งไปข้างบนแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเป็นคล้ายๆถ่ายเล่นบิลเลียดอะเป็นมันจะแคนนอนเอาไปมีการสะท้อนมีชิ่งออกมาครับงั้นเราก็ส่องไฟไปที่ซึ่งจะทำได้ก็คือตัวนี้เราทิ้วตัวนี้ก่อนนะครับหรือไม่ก็คือว่าเราก็ต้องลดแสงให้น้อยที่สุดเลยก็ใช้ ND filter นี่ก็ไปช่วยงั้นก็ลดตรงนี้ปรับ ASA ให้ต่ำสุดmagnific ไอ้ blue aperture แล้วก็ลดให้เล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้มาเกี่ยวข้องกันเพิ่ม shutter speed อีกนะครับนี่ก็มันเพราะมันอยู่ในหัวเราอยู่นะครับอันนี้ให้แสดงเห็นความผิดพลาดนะครับโอเคครับงั้นตอนที่เราถ่ายรูปเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ในสมองเรานะครับก็จะมีเรื่องเนี้ย slit size intensity filter ไหมทำมุมขนาดไหน
background light มากน้อย background light มากน้อยมันอยู่ที่นี่เราสามารถปรับได้5จังหวะ 5% 10% 0% ซึ่งแต่ละเครื่องของนี้ก็ปรับได้เหมือนกันครับ magnification จะเอา magnification ที่ขนาดไหนนะครับนะยิ่งใหญ่ยิ่งดีไหมก็ดีแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ surrounding อันเวลาถ่ายมาปั๊บเนี่ยคุณไม่รู้มันอวัยวะส่วนไหนเพราะว่าไม่มี adjacent structure บอกเรานะนั้นก็ต้องปรับให้พอดี aperture ยิ่งกว้างยิ่งดีแต่ depth of field จะน้อยลงอีกนะงั้นถ้าผู้ป่วยที่กรอกตาไวมากเนี่ยพวกนี้ควรจะใช้aperture ให้เล็กเพื่อจะให้มี depth of field เนี่ยให้เรามีโอกาสแก้ตัวนะครับมีโอกาสผิดพลาดง่ายๆ shutter speed นะก็ยิ่งช้ายิ่งดีแต่ช้ามากก็จะมีปัญหาตาแกว่งอะไรพวกนี้ก็ซึ่งเมื่อกี้เราพูดหมดแล้วนะครับนะแล้วก็แฟลตที่พูดนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในใจของเราไม่ต้องจำหรอกครับมันจะมาอัตโนมัติพอเราใช้ทุกวันมันจะมาอัตโนมัติเลยครับก็ถ้าเป็นของเครื่องนี้นะครับ1ก็สลิปบีมก็มี0ถึง8 1ถึง8นี่ไม่ต้องตามตัวเลขครับอินเทนซิตี้ก็มินิมัมกับแม็กซิมัมอยู่ที่นี่ความกว้างอยู่ที่นี่ความสูงอยู่ที่นี่นะครับฟิลเตอร์อยู่ที่ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นบลูกรีน ND 10% หรือว่าดิฟฟิลถ้าดิฟฟิลต้องมาเป็นกระจกอันนี้นะครับแล้วก็แบ็กกราวด์ไลท์อยู่ที่ตำแหน่งนี้แบ็กกราวด์ไลท์นี่ก็มีหลายสเต็ปก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็อย่างที่ผมเขียนไว้ให้นะครับแมกนิฟิเคชันก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้แอปเปอร์เจอร์อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็แคมาร่า ISO ก็กดที่ตำแหน่งนี้เลือกได้นะครับแล้วก็ในจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินะครับเราจะต่อมอนิเตอร์อยู่ตัวนี้ด้วยงั้นไอตัวเนี้ยมันจะดิสเพลย์อยู่บนแคมาร่าไอบนในจออันเราไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมายืนแบบนี้มันจะมองเห็นตรงนี้เองนะครับแล้วก็ชัตเตอร์สปีดก็จะดิสเพลย์อยู่บนจอมอนิเตอร์ซึ่งบางเกิดนี้เราถอดไปก่อนนะครับแล้วก็แฟลชเป็นนี่ธรรมดานะครับแล้วก็ออบเจกต์ที่เราจะถ่ายนะถ้าเป็น true exfoliation syndrome membrane มันยอดบางเลยครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่ม sensitivity ให้สูงขึ้น ISO เราต้องสูงขึ้นจำนวนแสงก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับที่จริงมันยังมีอย่างอื่นนะพอผมละเป็นเรื่องนะอย่างเช่น color temperature อะไรมาเกี่ยวข้องอีกว่าอันนี้ผมว่ามันมากเกินไปแล้วเอาแค่นี้ก็พอก่อนนะครับต่อมาครับ illumination เมื่อกี้เราได้อุปกรณ์หมดแล้วเราได้ microscope ได้ illuminatorเราได้แคมรานะทีนี้เราจะเอาทั้ง3อันเนี่ยมาถ่ายรูปที่การถ่ายรูปเนี่ยตัวสำคัญก็คือว่าเทคนิคในการที่จะแอพพลายเจ้าอิลูมิเนชันลงไปนี่การแอพพลายเนี่ยนะครับอันที่1เป็น direct อันที่2คือ indirect ซึ่งอันนี้แทบไม่ต้องพูดมากเพราะว่าพวกเราเป็นหมอตาเราใช้กันเป็นอยู่แล้วนะ direct ก็คือมองตรงนะครับ direct เนี่ยอาจจะเป็นใช้สลิตบีมที่บางเชียบเลยก็คือ1มิลลิเมตรนะครับมีเป็นเป็นมีเดียมก็ประมาณ2หรือ3มิลลิเมตรบรอดก็คือ8มิลลิเมตรไปเลยหรือต้องการที่มากกว่านั้นอีกก็ใส่เจ้าดิฟฟิวส์เนี่ยดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้อยู่ข้างหน้ามันก็กลายเป็นลำไฟฉายที่ไม่มีทิศทางนะครับอันนี้ก็กว้างกว่า8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ต่อมาอินไดเรกต์อินไดเรกต์คือว่าเราส่องไปที่หนึ่งแต่เราดูอีกที่หนึ่งนะนะก็คือ scoric scoritic scatter ซึ่งเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับ retro illumination retro illumination เนี่ยอาจจะมาจากที่ iris ใช้ iris เป็นตัวสะท้อนออกมาหรือว่าใช้เลนส์เป็นตัวสะท้อนออกมาหรือใช้ fundus เป็นตัวสะท้อนออกมานะจริงๆนี่เราไม่ต้องเขียนก็ได้ก็คือมี scoritic กับ retro แล้วก็ direct illumination นะก็มีแค่นั้นเองครับทีนี้เราก็จะมาถึงเริ่มแล้วครับโอ้โหผมจะกินเวลาไปเยอะเลย direct focal illumination นะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะพอหลีไฟนิดนึงขอหลีไฟนิดนะ direct เนี่ยแล้วก็ดูรูปนี้นะครับนะผมก็ส่องไฟเป็นสลิตบีมมาทำมุมอยู่ที่ประมาณ45ถึง60องศาแล้วแต่ว่าเราต้องการจะดูความหนาของคอร์เนียเท่าไหร่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องการดู foreign body นะงั้นตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตั้งไปที่60 degreesครับแล้วก็เราก็จะตัดผ่านที่นี่แล้วก็เราไม่ได้มองตรงคือถ้ามองตรงเป็นโคเอ็กเซียลอย่างที่พูดมันแฟลตนะแล้วมันสะท้อนกลับอีกนะงั้นเราตั้งมุมที่45หรือ60เนี่ย
ให้แสงที่ออกมาสะท้อนไปที่นี้ไม่ได้เข้าคาเมราหรอกแล้วตัวเราเองเนี่ยเรามองจากนี่ดูเอ็นโดเทเรียมถึงเอปิเธเรียมดูเพอร์กินจีวันกับเพอร์กินจีทูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเจ้าฟิลาเมนต์ของเจ้าสลิตแลมอันที่หนึ่งนะแล้วก็มีไฟอันหนึ่งก็คือจากเจ้าแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์นั้นเราต้องจับให้พอดีถ้าเราไม่จับนะครับไอ้ตัวนี้ไปจ้าเอ๋ตรงนี้คุณมองไม่เห็นอันนี้คือการจัดภาพรีคอมโพสภาพก่อนที่จะรั่นชัตเตอร์ลงไปนะแล้วก็ดูแบ็กกราวด์ทั่วไปว่าใช้ได้ไหมครับนี่สีเพี้ยนมากนะความจริงมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอ้โปรเจคเตอร์เราผิดปกตินะก็ดีเทลนี้นั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าสลิปไซส์เป็นไงครับอินเทนซิตี้ครับต้องการคนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะอินเทนซิตี้มากเราก็มาปรับตรงนี้หน่อยปรับเพราะว่าถ้าเราอินเทนซิตี้มากเกินไปมันจะมีรีเฟกต์ออกจากตัววัตถุเนี่ยฟอร์เรนบอดี้เนี่ยเราไม่เห็นสตรัคไม่เห็นเท็กเจอร์ของมันใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้วัตถุอันเนี้ยมันสะท้อนแสงเยอะมันเป็นโซลิดซับสแตนซ์นะครับอันเราต้องลดแสงนี้ลงมานะครับแบ็กกราวด์ไลท์เราไม่ต้องการเห็นตรงนี้มากเราก็ใช้เป็นมินิมอลแมกนิฟิเคชันก็คือว่าอันนี้ก่อนนี้แล้วแต่คอมมอนเซนส์ที่พูดจากแอปเปอร์เจอร์นะครับกรณีเดปฟิลด์เนี่ยนิดเดียวนะครับมันเราใช้แอปเปอร์เจอร์ตอนนี้อยู่ที่3ก็พอนะครับ ISO ครับอันนี้ก็แบบที่จริงมันถ้าจะพูดมันเยอะมากเลยนะเนี่ยนะครับนั้นมันก็ต้องไปทดลองนะครับแล้วก็ชัตเตอร์สปีดไอ้พวกนี้เราตั้งมาตรฐานอยู่ที่250แฟลชนี่เราก็ตั้งอยู่ที่หนอมองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำ direct focal illumination ซึ่งเดี๋ยวจะพูดเรามาลองทำจริงๆก็ได้นะครับนะวันนี้เป็นเคราโตโคนัสนะครับก็เป็นไฟมาที่นี่นะครับเห็นเจ้าเป็นสเตรียอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแสงที่เราส่งไปที่นี่นะครับก็ทำมุมนะประมาณ45ดีกรีตัวเราจะมองที่นี่ตัวสลิปแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์อยู่ที่นี่ก็ส่งมาอีกทิศหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจับได้ดีมากเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบไม่มีแสงจากแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์รีเฟล็กส่งมาให้เราเห็นนะครับก็โชว์ภาพออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามนะดูดีเทลได้นะครับแล้วก็บางทีถ้าเราเพิ่มตรงนี้ถ้าเราเพิ่มบรอดให้มันกว้างขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสตรีกอันนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเกิดด้วยทูอิลูมิเนชันจากไอริสขึ้นมาอันนี้มันคิดที่ต่อไปอีกนะซึ่งภาพนี้ก็ทำแต่ว่าไม่ได้โชว์หมดไม่งั้นมันพูดไม่ตันแบบนี้ครับต้องข้ามไปนะตัวฟิลเตอร์บล็อกนะฟิลเตอร์บล็อกเนี่ยเราจะตัดให้สลิปบีมากเลย 0.1 วินก็พอเพราะเราต้องการดูเท็กเจอร์ของมันนะแล้วก็ส่งให้ไกลที่สุดก็เป็นใส่แสประมาณ60ดีกรีแล้วเรามองทิศนี้เข้าไปก็จะเห็นมีสเปซเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมอยากให้เน้นอีกอย่างว่าเนี่ยมองเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยมีแอร์บัฟเฟอร์เกิดขึ้นนะเราใช้แอร์บัฟเฟอร์ใช้สตรัคเจอร์ใกล้เคียงเนี่ยเป็นตัวหลอกมาให้เกิดมี 3 dimensional มาเป็นเบล็บที่กำลังวนขึ้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เก่งกันไม่ทันแล้วนะเนี่ยก็เลยต้องขอข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่แคร์เรื่องสตรัคเจอร์เหล่านี้นั่นเจ้าแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์เนี่ยก็ใช้เป็น5หรือ 10% ก็พอนะบางรายตัวนี้เป็นรัสริงนะครับเรานี้ต้องใช้เป็นบรอดบีมกว่าขึ้นนะเป็นมีเดียมสลิตแลมป์นะสลิตไลท์แล้วก็ส่งโดยนี้เป็นไดเรกโฟโกนะแล้วก็จะข้างนอกนี่ก็ใช้แบ็กกราวด์อิลูมิเนชันดีไม่ต้องการมากนะครับไม่ต้องการดีเทลเราต้องการเน้นที่ตรงนี้ให้รู้ว่าอันนี้อยู่บนคอเนียนะครับแล้วก็จัดไอ้เจ้าแบ็กกราวด์อิลูมิเนเตอร์เนี่ยรีเฟลคเนี่ยให้มันห่างออกจากตำแหน่งนี้เสียอย่าให้มันไปโคอินไซด์กันเนี่ยมันก็จะไปออฟสเกลการมองนะครับนี่ครับต่อมาคือว่านี่เล่นกับแสงนะอันนี้โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแล้วคราวนี้นะนี่ก็คือว่าเป็นเจ้าซูโดเอฟเลชันซินโดรมนะซูโดเอฟเลชันโดรมเนี่ยเราจะเราต้องการจะเห็นให้หมดนะเห็นหมดเราต้องใช้เป็นบรอดบีมและอย่างที่พูดเนี่ยถ้าเป็นของรุ่นนี้มันได้แค่8มิลลิเมตรถ้าได้สัก10มิลลิเมตรจะสวยมากเพราะว่าข้างบนนี่มันมืดเห็นไหมมันไปไม่ถึงนะครับอันเราก็ใส่บรอดบีมเข้าไปบรอดบีมทิศนั้นนี้แล้วก็ให้คนไข้ตวัดตาไปด้านข้างเราต้องการให้แสงส่องด้านข้างครับสมมติว่าวัตถุอยู่ที่นี่ถ้าเรามองตรงเนี่ยมันก็เห็นอยู่ด้านหน้านะครับแต่เราต้องการมองข้างครับเรามายืนที่นี่เราจะมองด้านนี้เราจะเห็นปุ่มทำนองเดียวกันครับเจ้าเนี่ยเป็นสตรัคเจอร์ที่มันอยู่ชิดกับตัวเลนส์มากถ้าเรามองโดยตรงนะครับเราจะไม่เห็นว่าตัวนี้มันยกนะอันทางนี้ที่ทำได้คือว่าเราก็จะให้คนไข้เนี่ยกรอกตาไปทิศนี้
แล้วเราส่องไฟในตอนนี้กับไฟที่เกิดขึ้นทำให้เกิดมีภาพมีเงาเกิดขึ้นนะแล้วเราเอาวอยเก่าแบ็คกราวด์เอลิเมเตอร์ให้มันอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นว่าภาพมันยกสูงขึ้นนะเป็นภาพที่สวยงามอันนี้ก็มาจากการ practice นะครับต่อไป diffuse illuminator ใช้ในกรณีไหนอย่างที่พูดเนี่ยเรามี diffuse illuminator อยู่ที่นี่ใช้กรณีที่ว่าต้องการฉาย external photography อย่างเช่น eyelid กุ้งยิงตัวริจิมมานี่นะแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยเพราะมันถ่ายง่ายนะครับการถ่ายง่ายก็คือยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับนะรูปเนี้ยเราก็จะถ่ายรูปปลาไข่นะครับก็อันนี้เราใส่ background เราถ่ายเจ้า diffuse illuminator นะครับดิฟฟิวเซอร์จะเห็นมีโทริเจียมนะครับนะแล้วก็ด้านนี้โทริเจียมที่ตัดไปแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ภาพที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะเปิดสลิตให้เต็มที่นะครับแล้วก็อินเทนซิตี้เนี่ยเราเปิดเพราะนี้มันต้องใช้เนื่องจากว่ามันไปผ่านในกราวกราสตัวเนี้ยไอ้กระจกฝ้าตัวเนี้ยนะครับงั้นปริมาณแสงที่จะส่งไปที่ตาก็จะน้อยลงงั้นอินเทนซิตี้เราก็ต้องเพิ่มให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อันนี้ผมเขียนผิดนะฟิลเตอร์นี่คือต้องใช้ดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้แองเกอร์4 องศาแบ็คกราวด์ไลท์นะทีนี้อันนี้เป็นดูโออิลูมิเนชั่นคือใช้ไฟจากสลิตซึ่งผ่านดิฟฟิวเซอร์ด้วยแล้วก็ใช้ไฟจากเจ้าแบ็คกราวด์อิลูมิเนชั่นด้วยนะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้แบ็คกราวด์อิลูมิเนชั่นด้วยเนี่ยภาพที่เกิดจากเจ้าดิฟฟิวเซอร์เนี่ยมันแฟลตเท็กเจอร์มันไม่ออกนะแต่ถ้าเราใช้ดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ช่วยด้วยเนี่ยเท็กเจอร์ของไอริสเนี่ยมันจะเห็นดีขึ้นที่ถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยปั๊บเนี่ยมันจะเกิด2รีเฟล็กนะรีเฟล็กอันนี้เกิดจากดิฟฟิวเกิดจากแบ็คกราวด์อิลูมิเนชั่นไอตัวนี้เกิดจากดิฟฟิวเซอร์นะมันคุณต้องพยายามจับยังไงก็ตามเนี่ยอย่าให้มันไปจ๊ะเอ๋กับพาโทโลจีที่เราต้องการเดี๋ยวไหมครับอันนี้ก็คอมมอนเซนส์ตัวไปครับสำหรับรายละเอียดพวกนี้ผมว่าถ้าเราผมพูดนี้วันนี้ไม่ทันแน่เลยครับไม่ทันครับพูดแต่หลักการด้วยกันนะครับนะก็เนี่ยผมต้องการ illustrate ให้เห็นว่าการใช้ตัวนี้คือการใช้เป็น diffuser นะ diffuser เนี่ยเราก็เห็น structure เนี่ยมีท่ออยู่2อันนะโชคดีหน่อยเพราะนี่มีเงาเกิดขึ้นก็ยังพอเป็น create 3D illusion เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตัดด้วยสลิตแล้วเนี่ยมันจะให้ภาพ quality ที่ดีกว่าเยอะยิ่งอยู่ภาพอาจจะเป็น strip เล็กๆลงแต่จริงๆแล้วดีเทลที่มันเนี่ยมันได้มากกว่าตัวนี้งั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการดู in general เหมือน bird eye view แต่ถ้าต้องการดูดีเทลจริงๆเนี่ยเราจะใช้เป็น slit illumination ซึ่งเป็นภาพที่ quality ของแสงมันจะดีกว่า color temperature จะดีกว่านะครับอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ocular melanocytosis อีกคนหนึ่งเป็น epithelial growth epithelial growth เนี่ยเราก็เห็นเป็นเบรนก่ออยู่บนหน้า iris เห็นไหมครับนะแล้วก็อันนี้เราใช้เป็นแบ็คตอนนี้ผมใช้เป็นdiffuse illuminator อยู่ตรงนี้เห็นไหม iris detail มันแทบไม่เห็นคือมันรู้แต่เมมเบรนแต่คนนี้เนี่ยผมใช้เป็น broad that slit lamp แล้วก็ผมส่งเฉียงเข้ามาเป็น lateral view detail iris ผมเห็นชัดกว่าเยอะมี crisp มี discoloration มีcolorless เนี่ยชัดเจนกว่าเยอะอันนี้คือก็การให้จะบอกเพียงว่าการใช้สลิปกับดิฟฟิวเนี่ยแนะนำว่าใช้สลิปจะดีกว่าในแง่ของการให้ดีเทลนะครับกับเราจะข้ามต่อไปก็คือเรื่องของการทำ sclerotic scattering illumination นะวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องดีเซนเตอร์นะเราดีเซนเตอร์นี่ตัวเนี้ยนะดีเซนเตอร์แสงเนี่ยนะครับซึ่งมันควรปกติแล้วมันต้องไปตกตรงนี้เพื่อจะให้มันไอโซเซนติกกับเจ้าไมโครสโคปนี่คือไมโครสโคปแต่ตอนนี้เราดีเซนเตอร์ให้ไปชนที่สเกอราจากสเกอราปั๊บเนี่ยก็มีการรีเฟรคชันเกิดขึ้นคล้ายๆเป็นไฟเบอร์ออปติกในตัวของคอร์เนียนะมันก็จะไฮไลท์เจ้าแกรนูลาร์ดิสโทฟีเนี่ยให้เราเห็นซึ่งถ้ามองตรงมันก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าไอพวกนี้มันจะให้ดีเทลที่อยู่รอบๆเนี่ยบางทีอาจจะเหนือกว่านะทีนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องมาพร้าวเม้ามาขายสวนนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ epithelial อันหนึ่งที่ใช้ดูได้คือ epithelial rejection นะครับถ้าเราดูโดยตรงเนี่ยเราก็เห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเมื่อเราทำ sclerotic illumination เนี่ยเราส่งสลิตแลมป์ไปที่สเกลาและให้มันมีการ reflect internal reflection เนี่ย
มันก็จะไฮไลท์เนี่ยไอ้เจ้า epithelial rejection line ให้เราสูงขึ้นตอนนี้มีข้อเสียนิดหนึ่งตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ใกล้กับ object ที่เรา of interest มากเกินไปนะผมควรจะสวิงภาพเนี่ยให้ออกมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ใช้ model line ทำนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมันนะครับต่อไปก็คือครับคนนี้เนี่ยเป็น illumination ทีนี้อันดับต่อไปก็คือ retro illumination retro illumination คือว่าเราจะส่องแสงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้แสงไปกระทบกับวัตถุข้างหลังแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาผ่าน pathology ที่เราต้องการแล้วเรามองตำแหน่งที่เป็นเจ้า granular dystrophy คนนี้เป็น iris retro illumination ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็น coaxial มันจะเกิดไม่ได้นั่นเราต้องเปิดปรับแองเกิลออกไปแล้วก็ส่องแสงไปที่ตำแหน่งนี้แล้วตัวเราเองเรามองที่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายภาพซึ่งพอดีตอนแรกผมนึกว่าจะมาทำฟิสนะแต่ว่าผมว่าไม่ทันแล้วนะอันนี้คงต้องเดี๋ยวต้องไปพูดกันที่โต๊ะนะครับรายหนึ่งครับคนนี้เป็นเลนส์เป็นโฮโมเจเนียสนิวเคลียสสโครซิสนะตอนนี้นะมีเอนโดทีเลียมเนี่ยมีพิกเมนต์เกาะเอนโดทีเลียมดัสติ้งเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราก็ส่องไฟเข้าไปที่นี่ก็จะไฮไลท์เจ้า endothelial dusting ออกมาให้เราเห็นอันนี้ก็เป็น retro illumination เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มาตรฐานทั่วไปที่คนพวกเรามักจะเข้าใจกันคือการทำ fundus illumination นะวันนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงก็เห็นขอบของเลนส์ที่มัน dislocate นะครับแต่ว่าพอเราทำ retro illumination เนี่ยเรา off axis ก็คือว่า decenter นะครับเรามองภาพที่ตัวเลนส์แต่เราดีเซนเตอร์ภาพเนี่ยให้ไปตกในตำแหน่งที่อยู่ออฟตัวจากเลนส์อินสคริเตอร์ไปก็จะเกิดเป็นทรานสลูมิเนชันเกิดมาครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนทำไปอยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่ต้องพูดมากนะครับโอเครูปนี้แหมรูปนี้เป็นรูปที่ภูมิใจมากนะก็ผมติดตามผู้ป่วยที่เป็นทรูนี่ในการทำเนี่ยนะครับเราจะต้องลิมิตเลนส์กับวิดท์ให้มากให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะไปอินเตอร์เฟียร์ต่อ object of interest ของเราดังนั้นเราพยายามให้ใช้น้อยที่สุดพอใช้น้อยที่สุดปั๊บแสงสว่างส่องเข้าไปก็ไม่พอก็ต้องไปเพิ่ม ISO ไปเพิ่ม aperture aperture ให้มันกว้างขึ้นแล้วเพิ่ม ISO ให้ sensitivity สูงขึ้นนะงั้นเราก็จะได้เป็นภาพตัวนี้ให้เห็นว่านี่คือเป็นภาพของ delamination ของ lens capsule นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ zone U ที่เราเห็นนะไอ้ภาพนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่เดือนมกราคม2515เมื่อ4ปีก่อนนะครับ4ปีก่อนครับนะครับนี่เป็นภาพแรกที่เห็นมีโซยูที่มันก็เริ่มขาดออกไปนะอันเนี้ยนะครับวันนั้นเป็นวันที่ตอนใกล้เที่ยงผมถ่ายภาพเนี่ยถ่ายเป็นเกือบ100รูปนะถ่ายรอบรูปเพราะว่าคือเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนเกี่ยวกับโซยูอะไรทั้งสิ้นนะแต่เรารู้ว่ามันมีดีลามิเนชั่นอยู่ผมสงสัยว่าทำไมเนี่ยฝีมือผมไม่สามารถที่จะถ่ายเจ้าโซยูตำแหน่งนี้ได้มันมีแต่ที่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกครับแล้วก็ตอนหลังก็ให้ใครไปกินข้าวกลับมานั่งคิดไหว้พระนะโอ้นั่งสมาธิครับก็ถึงจุดบางอ้อขึ้นมาว่าที่ถ่ายไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่มีนะซึ่งเราคิดถึงภาพตอนนั้นนะตอนนี้พอคุณรู้แล้วเนี่ยคุณรู้ว่ามันไม่มีนะแต่ตอนที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยเราไปเป็นโคลัมบัสเนี่ยเราไม่เคยเจอดินแดนแบบนี้เลยเนี่ยเรางงไปหมดเราว่าทำไมไม่ได้เรามีผิดปกติตรงไหนเราเป็นแค่ตะไคร้หรือเปล่าคิดอย่างนั้นเลยทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าโซยูนี่มันขาดไปเนี่ยนี่เป็นตัวแรกที่ผมสามารถไปค้นพบไอ้เจ้าทรูเอฟเฟลีชันจากเมคานิซึมของมันได้จากการถ่ายภาพของผมเนี่ยเนี่ยต้องการจะพี่เอาประโยคนี้มาพูดไม่ต้องการให้ตัวเองเด่นดังนะแต่ต้องการจะบอกว่าการถ่ายภาพเนี่ยบางทีมันช่วยถ้าผมไม่ถ่ายภาพนะผมไม่มีจิตค้นพบไอ้นี้ได้เลยเพราะมันก็มองผ่านไปผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่รู้แต่ถ้าถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันทำไมถ่ายไม่ได้ทำไมถ่ายไม่ได้อยู่ในใจเราก็เลยค้นพบอันนี้ขึ้นมาได้ประโยชน์ของมันนะครับนะก็พูดง่ายว่าคืออยาก encourage ให้ถ่ายภาพแล้วก็ต่อมา indirect อย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะเราพยายามลิมิตแสงให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพื่อจะเจ้าดู pseudo exfoliationเราจะเห็นโซยูที่อยู่ขอบข้างบนได้ด้วยนะครับอันนี้ผมว่าผมไม่มีเวลาพูดละว่าเซตติ้งเท่าไหร่นะต่อมาก็คือว่าอิลูมิเนชั่นหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าtangential เนี่ยก็คือว่าเราจะ
ไม่มองภาพตรงอ่ะยกตัวอย่างเรื่องนี้คราวนี้เป็นเทอร์ปีสกับนั่นถ้ามองภาพตรงเนี่ยก็เห็นเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราให้ค่อยกรอกตาออกข้างนะครับแล้วแสงที่เราส่องเข้าไปเนี่ยเป็นส่องเฉียงเฉียบฉลับฉลับที่ผิวมันนะภาพจะสวยขึ้นเยอะมากนะเห็นไหมมีความแตกต่างของภาพนี่เห็นไหมครับนี่คือ tangential view นะซึ่งอยากให้ทุกคนเก็บไปนะแล้วก็เอาไปใช้นะครับมีประโยชน์จริงๆเลยแอปในทางตาเนี่ยมีประโยชน์มากนี่ผมพยายามขนหลายอย่างให้ดูนะวันนี้ก็นี่รูปหนึ่ง eye syndrome ถ่ายให้รูปภาพเนี่ยให้กรอกตาขึ้นที่สุดเลยนะครับแล้วส่องภาพให้ฉลับก็เป็นไปได้ในริสเราจะไม่ส่องไอริสแบบนี้เราจะไม่ส่องนี้นะแต่ว่าผมจะส่องไฟทางทิศนี้แล้วผมจะเห็นรอยนูนของตัวจออะไรชัดดีขึ้นทำนองแบบเดียวกันครับอันเนี้ยเห็นนิปเปิลเนี่ยที่เกิดขึ้นจากไอริสโนจูเนี่ยนะจากการทำ tangential illumination นะครับรูปต่อไปนะรูปนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะตัวเลนส์เนี่ยมีการลอกตัวของ anterior lens capsule มองก็ได้อยู่แค่นี้แต่ถ้าผมให้กรอกให้กรอกตาอีกทิศหนึ่งแล้วก็ส่องไฟสลิตแลมป์เนี่ยตัวนี้นะครับเวลาทำนะครับเราได้ให้กรอกตาไปทิศนี้แล้วก็ตัวสลิตแลมป์ตัวปลอดของเราเนี่ยเราจะให้อยู่ทิศมุมนี้นะแล้วไม่พอนะครับเราปล่อยอีกแล้วเราก็ทำการสวิงนะให้ยิ่งเคียงอีกนะก็คือว่าสตรัคเจอร์ที่เป็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับถ้าเป็นสตรัคเจอร์แบบนี้นะครับเห็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับมองตรงได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราแค่กรอกมาทิศนี้แล้วไฟของเราเนี่ยส่องมาทิศนี้นะเราจะเห็นภาพนิ้วเนี่ยนูนขึ้นมาสวยมากนะนี่คือการทำ tangential illumination ซึ่งผมมั่นใจว่าไม่มีใครทำหรอกแต่ว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เราทำนะมาดูรูปต่อไปเขาปิดไฟนะครับหรือดูจากทีวีก็อาจจะชัดกว่าเราจะเห็นว่าไอ้การลอกตัวมันไม่ได้เกาะลอกเฉพาะตรงนี้นะนี่มันลามไปถึงนี่เนี่ยเห็นวงนี้ไหมครับนี่มันลามไปถึงนี่เนี่ยเพราะว่า tangential illumination อีกรูปหนึ่งนะคราวนี้นะถ้าเราดูรูปตรงนะเราก็จะเห็นขอบเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าใครกรอกตาไปที่นี้เนี่ยหมอจะเห็นแบบเห็นด้านข้างของเมมเบรนชัดขึ้นอันนี้ก็คือ tangential illuminationมาจากการที่ผู้ป่วยกรอกตาปรับตัวไมโครสโคปของเราตัวอิลูมิเนชันให้อยู่ตั้งฉากที่สุดไม่พอยังบิดมันอีกบิดเพื่อจะให้ภาพในสองนี้ให้แตนเจียวได้มากที่สุดนะครับนะโอเคต้องรีบละเอาไปคือสเปกตรัมไอฟอทอกราฟีอันนี้ก็พวกเราก็คงทำไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอการดูเพอร์กินจิ2นี่นะครับก็คือเพอร์กินจิ1ก็คือเอพิเธเรียมใช่ไหมเพอร์กินจิ2ก็คือที่เอ็นโดเธเรียมมันจะเกิดมี unavoidable defect อย่างนี้เกิดขึ้นมันจะมี defect คิดแป๊บแป๊บแป๊บเข้าตาเราตลอดเวลานะอันเป็นนี้เราก็จะเห็นดีเทลของไอ้เจ้าเอ็นโดเธเรียมเนี่ยพอสมควรนะแต่ว่ามันมีตัวนี้ที่ disturb เราตลอดเวลานะการทำนี่เราใช้เป็น medium size ของสลิตแลมป์นะแล้วก็ส่องไฟเข้าไปประมาณ60ดีกรีแล้วก็ตัวทาวเวอร์เนี่ยสวิตมาทางนี้แล้วมองเฉียงเข้าไปในทิศนี้มองเข้าไปที่เอ็นของเจ้าสลิตแลมป์เราก็จะพบเซลล์แบบนี้นะครับซึ่งทำยากนะครับทำยากตอนหลังไปพบไอ้ตัวเนี้ยวัสดุนี้นะซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟล์เหมือนกันก็คือไอซ์เมอร์เลนไอซ์เมอร์เลนเนี่ยมันก็จะมีเลนตัวหนึ่งก็เป็นคอนแทคเลนซึ่งปากเข้าในตาคนไข้นะไอซ์เมอร์เลนตัวนี้เนี่ยมันจะโค้ดด้วยสารหนึ่งนะซึ่งเป็นสีเหลืองนะตัวนี้จะตัดไอ้เจ้า unavoidable defect ออกไปนะก็คือรูปนี้นะรูปนี้ผมแต่ตีพิมพ์เรื่อง eye syndrome ใน ophthalmology เนี่ยก็ได้จากรูปนี้เหมือนกันนะก็เราปกติแล้วถ้าเราไม่ใส่เลนส์นี้นะครับมันจะมี defect เกิดขึ้นบริเวณนี้ซึ่งมันต้องเกิดมันไปไหนไม่ได้เพราะมันเกิดจากฟิสิกส์ของมันนะครับอันถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเลนส์นี้มันก็จะตัดไลน์นี้ออกไปให้เนี่ยเราก็จะพบเซลล์ที่ขรุขระที่เต็มไปหมดนะครับโดยการใช้กล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกรณีที่เป็นโพสลิปพอลิมอร์ฟิสติสตี้นะมีเป็นดีมาร์เคชันไลน์ของเจ้าเอพิเธเรียมเซลล์และเอ็นโดเธเรียมเซลล์เราก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนเพราะว่าไอ้เจ้าเอาไอ้ unavoidable defect เนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยไม่มีในลิเทอเรเจอร์นะแต่ผมได้มาจากอาจารย์เมธลินวงอาจารย์สอนผมเมื่อโอ้สัก40ปีก่อนว่าอันนี้มันเป็น unavoidable defectท่านสอนให้ผมดูวิธีการทำสเปกตรัมไมโครสโคปีนะครับนะ
ั้นก็เครื่องมือตัวนี้รู้สึกว่าจะมีความสำคัญถ้าเราต้องการจะทำแมนนวลฟอทอกราฟีนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มันจะดีกว่าการใช้เครื่องสเปกตรัมไมโครสโคปีที่เอาไว้ให้เพื่อในห้องตลาดเพราะว่าเครื่องเหล่านั้นเนี่ยมันทำได้เฉพาะตรงกลางแต่ว่าถ้าเราใช้ไอซ์เนอร์เลนเนี่ยเราสามารถให้กรอกขึ้นกอดลงทำซ้ายมองขวาได้หมดเลยทำ unlimited field of examination ต่อมาครับก็คือว่าเหนือไปกว่านั้นอีกอันนี้ผมคนตีพิมพ์เหมือนกันนะผมตีพิมพ์ใน ophthalmology นะทำ spectral microscopy บนหน้าเลนส์ anterior lens surface นะก็คือเราส่องไฟเข้าไป60ดีกรีแล้วตัวเราเองเรามองทิศนี้เราก็จะเห็นว่าที่หน้าเลนส์เนี่ยมันจะเหมือนกับดาวอังคารนะครับแล้วก็ดูดีๆครับเห็นว่ามีเมมเบรนที่กำลังรอบตัวเกิดขึ้นใช่ไหมสองเส้นเนี่ยครับสเปกตรัมคอสติมัน very sensitive ต่อไอ้การ disparity ของ optical surface เนี่ยได้อย่างดีมากเลยนะเราใช้ในการสเปกตรัมคอสติมันไม่เกี่ยวไม่ใช้สำหรับตาอย่างเดียวนะครับเขาใช้ในการตรวจท่อเนี่ยที่ดูจะสำรวจดูว่ามันมีการรั่วอะไรหรือเปล่าเขาใช้สเปกตรัมคอสติหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการก็เหมือนครับซึ่งวิธีการทำไงนี่เดี๋ยวผมว่าต้องขอพูดทีละคนครับวันนี้ไม่ทันแล้วครับต่อไปครับต้องรีบหน่อยละกอนโสโคปีครับกอนโสโคปีที่เราใช้ก็มีเราใช้เป็นแมกนาเลนส์นะกอนสปีก็คือใช้ทรีมิเรอร์สนะแต่ตัวที่ดีไซน์มานะครับเหมาะมือกับเรามากเนี่ยก็คือแมกนาเลนส์แมกนาวิวกอนโสโคปีเลนส์นะครับก็ตอนนี้ใช้ข้องมือดีแล้วก็เป็นโค้ดเด็ดเลนส์ก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆครับก็ใช้เลเซอร์ทรีมิเรอร์เลนส์ก็ได้ครับใช้ตัวใหญ่นะแล้วมันจะมีโค้ดอยู่ด้วยก็ตัดได้เหมือนกันครับการถ่ายคอนเนสโคปีเนี่ยมี2อันอีกมีไม่เยอะเลยครับอันที่1ใช้บรอดบีมนะก็คือใช้แสงที่เป็นบรอดกว้างไปนะแล้วเราก็ล้มจะเพราะปกติแล้วบรอดบีมเนี่ยมันจะตรงมันจะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับนะเราจะหมุนให้มันล้มให้แสงมันล้มนะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าถ้าเราใช้แสงเนี่ยส่องไปที่สเกล่าเนี่ยโอเวอร์เอ็กซ์โพสทันทีเลยนะงั้นเราก็จะตวัดภาพนะฮะให้มันมาตกอยู่ที่ไอริสแทนพอเกิดไอริสปั๊บมันก็เด้งไปชนกับสเกล่านะแต่ว่ามันเด้งบริเวณที่นี้นิดเดียวเนี่ยมันมีอินเตอร์เฟียร์นะครับนะแล้วก็เขายังโอเวอร์เอ็กซ์โพสอีกเราก็เลยต้องมาใช้เจ้า ND ฟิลเตอร์ตัวนี้เราจะมีฟิลเตอร์ตัวเนี้ยครับลดปริมาณแสงลงนะครับแล้วก็ลดเอฟเฟกเจอร์ลงนะครับแล้วก็ลด ISO ครับพี่ทั้งหมดถึงจะได้ออกมาพอดีนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ถือทั่วไปแต่วิธีนี้ผมกล้าพนันนะมีคนถ่ายแล้วมีกี่คนในโลกเนี่ยวิธีนี้คือเราใช้สลิตไลท์นะถ่ายยากมากแต่สวยกว่าเยอะเลยวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้สลิตแลมป์ยิงเข้าไปนะเราจะดีเซนเตอร์เหมือนกันแต่แล้วเนี่ยเราใช้แบ็กกราวด์อิลลูมิเนชั่นส่องเข้าไปซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเซตติ้งให้อันนี้มันต้องสอนบนนี้ถึงจะทำได้มันจะให้ภาพเนี่ยเป็น 3-dimensional ดีกว่าเยอะมากเลยครับวิธีนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมพบโดยบังเอิญเลยครับเนี่ยครับดูรูปแรกก่อนถ้าเป็นบรอดบีมนะครับที่เราทำเนี่ยเราจะส่องไฟที่ตำแหน่งนี้นะอันนี้ก็คือเจ้า AR syndrome นะ iris processes อันนี้ก็คือ neural crest ที่มันเหลือเป็นลูกประคำอยู่บนที่ของชัวเวลายนะครับนะอันนี้ก็เราส่องไฟที่ตำแหน่งนี้พร้อมกับทิ้วเจ้าไมโครสโคปให้ลงทิ้วไอ้คอลัมน์นี่ลงมาเนี่ยคิวเพื่อจะบังคับให้แสงเนี่ยแทนจะวิ่งไปชนสเกล่าเพราะสเกล่ามันอยู่บนนี่อันเราทิวนี่ให้มันส่งลงล่างนะมันก็จะไม่รบกวนเรานะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าทำแต่วันนี้มีข้อเสียที่ว่าเราไม่ได้จับตรงนี้ดีรูปนี้ตั้งใจมาโชว์ให้ดูว่าเนี่ยบางทีเราไม่ได้รีคอมโพสดีมันก็เกิดมีรีเฟล็กซ์นี่เกิดขึ้นจากไลท์ที่เราส่งเข้าไปตอนนี้แก้ไขได้ด้วยการสวิงตัวนี้เองสวิงแสงที่เราส่องไปนะครับแก้ไขได้มีไงรูปนี้จะสวยกว่าเยอะนะรูปนี้เนี่ยเราใช้สลิตแลมป์นะใช้สลิตไลท์ตัวนี้สลิตไลท์แล้วก็ใช้แบ็กกราวด์อิลลูมิเนชั่นเข้าไปส่องนะเดี๋ยวทั้งหมดต้องออฟเอ็กซิสหมดนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันจะโอเวอร์เหมือนกันงั้นเพราะว่ามันมีบางส่วนจะต้องไปชนสเกล่างั้นเราก็จะใช้เป็น ND filter ใส่ก็ทำอย่างเมื่อกี้กับลด ISO นะครับลด intensity ลดได้หมดก็มันจะออกมาเป็นรูปนี้ได้ซึ่งแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแต่ว่ารูปนี้เราจะได้เด็ด
เราจะได้พบลักษณะคอนเคฟของไอริสใช่ไหมมีการคอนเคฟของไอริสแล้วเราก็จะเห็นเจ้าอย่างอื่นเราก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราได้สตรัคเจอร์นี้มาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันวิเศษมากเลยตัวไหนครับต้องชิวแกนด้วยไหมคะตัวนี้นะครับแกนนะคะต้องชิวด้วยไหมคะถ้าตัวนี้ไม่ต้องถ้าใช้ชนิดนี้ไม่ต้องเราต้องการตั้งเป็นพอดีครับถ้าเกิดสายชนิดที่ต้องชิวแกนจะไม่ต้องชิวแกนครับนะก็อีกรูปหนึ่งครับต้องการให้เห็นเป็นวอลแคนโนนะครับนะรูปนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้คือสลิปเข้าไปนะแล้วก็นี่คือไอริสที่มันกำลังบอมเบย์อยู่นะครับแล้วก็ไม่โอเวอร์เอ็กซ์โพสด้วยนะครับตอนนี้ถ้าจะพูดถึงให้ผิดพลาดนิดนึงก็คือว่าไลท์ตัวนี้ผมน่าจะปรับไปอยู่ตรงนี้ปรับได้ไงล่ะก็สวิงนี่ออกไปนะครับแล้วก็ตัดสลิปให้บางกว่านี้อันนี้สลิปใหญ่เกินไปนะครับให้มันเป็นเส้นเฉียบเลยนะครับนะแล้วก็โอ้ยต้องรีบแล้วสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราได้ความรู้ได้เครื่องมือได้วิธีการอิลลูมิเนชันทีนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมีความแตกต่างอยู่ทีแล้วก็คือความเป็นนักศิลปะ artistic creation เกิดขึ้นนะว่าเราจะต้อง recompose ภาพให้สวยนะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะมี 3D illusion นะ 3D illusion ที่จะเกิดขึ้นได้คือการใช้ shadow ใช้แสงนะครับใช้ lateral illumination นะครับแล้วก็ใช้ beam ให้สั้นให้บางที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็indirect viewing แทนที่เราจะมองตรงนะครับเราจะใช้วิธีการมองในทิศต่างๆเพื่อจะพาเอาภาพออกมาได้นะครับแล้วก็พยายามหลบไอ้ light reflect เนี่ยอันนี้เป็น principle ทั่วไปนะครับนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าไอ้การถ่ายภาพเนี่ยไอ้กล้องเห็นกับคนเห็นมันเหมือนกันนะนะงั้นถ้าเราถ่ายภาพรูปนี้นะครับเราต้องการจะดูที่บริเวณที่มีไอ้เจ้า episcleritis ที่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าคุณไม่แคร์ตรงนี้เลยนะครับสมองเราไปมุ่งแต่ตรงนี้อย่างเดียวมีเงานี่เกิดขึ้นด้วยก็เกิดว่าประตูข้างๆไม่ได้ปิดนะแต่ตอนนี้มันก็ทำให้เราภาพเราเสียหมดนะอันพวกนี้ก็มันอยู่ในความเป็นคนรักสวยรักงามด้วยนะครับโอเคครับต่อไปก็ภาพโชว์นะภาพโชว์ที่ผมทำได้นะครับนะจะเราเห็นว่านี่เราสามารถทำให้เกิดเป็นโวลคาโนได้ด้วยการทำเนี่ยทิวติ้งของตัวเจ้าไมโครสโคปีของโคลอสโคปีเลนนะครับแล้วก็ส่องไปอีกทิศหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องอาศัยฝีมือระดับปรมาจารย์หน่อยนะครับแต่ว่าภาพออกมาดูเนี้ยมันสุดยอดเลยเห็นไหมครับอีกอันนึงก็คือว่า anterior chamber depth นะให้ผู้ป่วยมองข้างกันนะแล้วก็เรามองที่เนี้ยเห็นภาพมันสวยมีขนตามีอะไรงามมากเลยครับนะครับนี่เป็น shoulder chamber shallow anterior chamber นะครับต่อไปอีกนี่ก็ภาพอยากมาโชว์นะเห็นไหมฮะภาพนี้เราใช้เป็นรอดบีมส่งไปที่นี่แล้วส่ง tangential ผู้ป่วยมองไปที่อีกข้างหนึ่งมันก็แสงส่วนหนึ่งก็จะวิ่งทะลุผ่านนี้ก็จะเห็นเป็นภาพที่ของเซ็นทรัลดิสที่กำลังนูนขึ้นภาพแสงบางส่วนจะวิ่งผ่านทะลุนี้เข้าไปชนสเกล่าข้างในเกิดมีริมไลท์ขึ้นไปอีกสุดยอดเลยเป็นริมไลท์ที่เคยเห็นภาพเราเคยถ่ายคนสวยๆไหมภาพผู้หญิงสวยแล้วก็มีเป็นริมไลท์อยู่รอบๆเนี่ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมันเป็นอาร์ติสติกมากครับครับหรืออีกคนหนึ่งครับต้องการให้เน้นให้เห็นเจ้าพิกเมนต์ที่เกาะบนเลนส์นะถ้าเรามองตรงเลยไม่ได้ภาพแบบนี้นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากว่าไอ้ที่เราเครียดขึ้นมานะครับเราเห็นว่ามีพิกเมนต์ที่มันเกาะเป็นนูนกำลังเป็นเม็ดโผล่มาจากตัว anterior lens capsule นะครับนะก็พูดไทยไม่ทันนะก็คือว่ายุคก่อนพอเราได้รูปมาเป็นสไลด์เราต้องมาเขียนเลเวลนะคนที่ชื่ออะไรเป็นโรคอะไรโอ้เยอะมากเลยแล้วก็มาใส่ซองอีกซองก็ต้องใช้กับพลาสติกชนิดพิเศษนะเพราะว่าถ้าใช้พลาสติกธรรมดาเนี่ยมันติดกับตัวฟิล์มไม่กี่ปีเสียหายหมดเลยนะครับมันก็ต้องใช้ฟิล์มที่เนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาเต็มไม่หมดเนี่ยเตรียมเลคเชอร์ทีนึงจะเป็นลมตายนะครับเพราะว่าต้องไปหยิบจากพิกเมนต์ที่มา2ลูกซูโดมารูปนึงไอซิโดมา3ลูกมาทำเสร็จต้องกลับมาเรียนกันอีกเนี่ยเบื่อมากสำหรับการเป็นเลคเชอร์สมัยก่อนนะครับปัจจุบันนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือว่าของแต่ละยี่ห้อนะครับเขาก็จะมีซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์เขาอยู่เป็นโฟโต้แมเนจเมนต์ก็จะมีการลงชื่อลงอะไรครับซึ่งบอกตรงๆนะไม่สนับสนุนเลยนะของเราเคยซื้อของเนี้ยนี่มาดูบอกเคมีเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็จะโกรธหรือเปล่านะแต่ว่าไม่แนะนำเลยครับไม่ practical อย่างยิ่งเลยนะเพราะทุกครั้งที่จะใช้เนี่ยจะต้องมาใส่ชื่อใส่นามสกุลนะครับแล้วก็เก็บอยู่ใน data นะครับไม่สะดวกอย่างยิ่งครับนะที่เราทำปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่าเราจะไปดาวน์โหลดเอาซอฟต์เป็นไดรเวอร์สำหรับเครื่องแคมีราเนี่ยมือขึ้นกับแคมีราตัวไหนนะ
สร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุไอ้เจ้าไดรเวอร์อยู่ในคอมพิวเตอร์อันทุกครั้งที่เราถ่ายนะครับเราก็จะชื่อคนไข้มาอยู่ที่นี่เราถ่ายทุกหนึ่งรูปชื่อคนไข้ก่อนมันก็ปุ๊บไปอยู่ที่ตรงไหนนั้นแล้วที่เหลือก็ถ่ายทุกมาก็พอคนที่สองก็ทำแบบเดียวกันอีกเนี่ยวิธีนี้สะดวกกว่ามากเลยครับเพราะว่าใน BC คลินิกเนี่ยคุณมานั่งพิมพ์ชื่ออยู่เนี่ยมันไม่ทันนะครับเราใช้วิธีเขียนแล้วก็ถ่ายตุ้มไปนะก็ไม่ค่อยทำทีหลังคนไข้เราถ่ายทีนสมมติว่าพวกคนต้องเสียเวลานะครับคนตีว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับมันถ้าเรามีแค่ 4-5 คนแล้วก็จบเวลาแล้วนะงั้นใช้วิธีจะ practical กว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูนะครับแล้วพอเราได้ภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงภาพออกมานะแล้วก็ดึงภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บอยู่ใน photo file system นะครบคงมีหลายมีเยอะนะครับแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยคือผมจะใช้ของ Apple iPhoto นะซึ่งปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเป็น photo แล้วนะแต่ว่าก็ยังใช้ได้นะครับวิธีนี้ทำให้เราสะดวกขึ้นเราสามารถเก็บเป็นภาพมีข้อมูลอะไรต่างๆให้เราได้หมดเลยสามารถดึงมาใช้มาอะไรก็ได้ครับซึ่งอันนี้มันเรื่องของซอฟต์แวร์ผมคิดว่าไม่เหนือความสามารถทุกคนก็ทำได้อยู่แล้วนะครับนั่นก็แต่ทีมจะแนะนำว่าถ้าหากว่าจะต้องมาใส่ข้อมูลแต่ละคนดีเทล HN ต้องบังคับต้องมีเป็น require field ด้วยคือถ้าไม่มี HN ใส่ทำต่อไปไม่ได้เนี่ยจบเลยครับมันไม่ต้องทำอาชีพนะครับเนี่ยนี่เราใช้วิธีเขียนปั๊บถ่ายตุ้มจบแล้วที่เหลือก็คือของคนนั้นพอคนที่สองเขียนปั๊บถ่ายจากไอ้หน้าปกเอเชียนคนไข้เนี่ยถ่ายแต่นี้ปั๊บรอให้มันตัวขั้นเลยนะครับโอเครีบมากเลยมีอะไรอีกไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมว่าเราจะมาถึงขั้นการพัฒนาจริงๆนะก็ยังไงเดียก็มีน้องๆมาช่วยอยู่หลายคนนะผมว่าลองทำกันเองก็มีออบเจกต์อยู่ด้วยครับที่มีโอกาสได้ถามนะครับระหว่างนี้มีอะไรสนใจถามผมได้นะที่นี่จะถ่ายรูปเข้ามาเลยนั่นแหละจากผมกินเวลาไปเยอะนะผมกินเลยอยู่ให้เกินตัวผมต่อนู่นแม่งต่ออันนู่นเอาของอาจารย์นู่นเอออันนี้ถ่ายได้เลยครับเจี๊ยบอยู่ไหนอ่ะเอาแม่งเรียกเจี๊ยบมาดิถ่ายเยอะไม่มีต่อแล้วต่อแล้วเรื่องนี้ไม่นู่นต่อคอมนู่นคอมอาจารย์กวนมาต่อคอมนี่เลยตั้งของเราอ่ะเราไปชิ้นเขาหมดเลยหมอตั้งหลายทีแล้วอาจารย์ชอบดูชิ้นข้างนอกได้ตัวนี้หนึ่งตีตัวเก็บชอบตัวนี้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 ชอบสวัสดีจะเป็นที่ไลน์บอกอย่างนะจะได้ท่านระบบดีนะต้องขอให้ที่เราต้องนั่งมองแล้วก็ต้องมีไม่ได้มองข้างแล้วก็ส่องแต่เย็นเที่ยวเลยมันจะออกมาชัดมากเลยก็มีนะคะอาจารย์ในมือไม่ได้ในนั้นมันไม่จะออกมาก็ดูมือของเราปีกันที่เราเด็กไม่ติดตรงนี้ติดไปเราจะมองมันบูดีใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเรามองตรงมันไม่มีเด็กเราต้องมองที่นี่ก่อนแล้วตัวเราทำไอ้ดีเพื่อมองที่นี้เราก็ต้องมีโลเคชั่นครับโลเคชั่นก็มองไปที่นี่เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ให้ใจเสียใจเราจะทำตามกันเนี่ยเดี๋ยวแต่ถ้าแบ็คกราวด์คือว่าเราแบ็คกราวด์ต้องมีด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันก็เห็นเฉพาะดีชั่นหรือแบ็คกราวด์เราก็ให้พอมีบ้างๆแต่ไม่ต้องใช้เยอะเอ็นดีไลท์ตรงไหนตัวไหนเอ็นดีไลท์นี่ไงตัวที่10%นี่ไงตอนนี้ฟูดีดีได้ตัวจบครับตอนนี้ฟูฟิลเตอร์ตอนนี้ไม่รู้อ่ะ
ดูนี่แต่นี่คนละอ้อมตอนนั้นจำมันแล้วเหรอตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้อยู่ไหนเลยว่าโมเดลอะไรอ่ะต้องไปดูมันโมเดลอะไรคอยเงินตังครับอยู่ที่เองนานตรงไหนมันแล้วจะเปิดตึกตั้งตรงไหนอ่ะนี่มันเปิดตึกชุดใหม่ไปอยู่ที่ไหนเอาอยู่ที่นี่แล้วก็มาปรับปรุงไปอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยไทยแลนด์ซอสเออไทยแลนด์ซอสอันนี้มันไฟ LED ครับนี่มันเป็นไฟ LED จะกันกระโดดซอสนี่ LED ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเออพรุ่งนี้ผมนี่มันไปปรับที่นี่ปรับนี่เหรอนี่นะปรับเออปรับอันนี้เขาที่มาปรับที่นี่แล้วพอที่นี่เนี้ยเดินเดินดีตลอดใช่ที่นี่ก็บอกที่นี่เป็นที่ที่ก็เหมือนเป็นอากาศใช่เพราะว่าที่นี่ที่นี่ใช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 ่มีสเต็ปมันจะมีเวลาเราใช้ตัวไหนตัวไหนไปแล้วตัวไหนไปแล้วไม่ถึงว่าสายไทยใช้โทรศัพท์กับมีใหญ่สุดถ้าไปดูพีถ้าเป็นกับบางทีพอใช้ไปแล้วจะมีข้อที่เราปล่อยไปแต่ถ้าเป็นตัวไหนก็ไม่ใหญ่เปลี่ยนไอพี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 เต่าครับแต่ว่ามันเปลี่ยนทำไมเก็บไว้ทำไมเลยมันไม่อินเตอร์เฟียร์ตรงนั้นใครมาอีก
ีอย่างมันไม่มันสมองมันยิ่งนอไปนะมันเล็กนิดเดียวมันเล็กนิดเดียวนะมันเล็กนิดเดียวนะกินได้ที่ไปถึง 1% เนี่ยดูได้นะครับมันอยู่ในนั้นที่ดับนี่ที่ต้องหมดเลยครับจะเอาไปจับไว้ท่านท่านนี้ก็เลยไม่จับไปเราแล้วแต่เสื้อเขาเราไม่ได้เปิดปากเราเลยยังมีอยู่ก็พยายามที่เขาจะลงที่ถูกต้องช่วยในมาตรฐานที่มันถูกต้องก็คือเราต้องตอนนี้อยู่ในความดีของเด็กใช่ไหมคือจะเรียนแล้วที่เราใช้ในการทำการใช้การใช้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะดีกว่าจะต้องการที่ตัวนี้ก็ต้องมาใช้การใช้เห็นมันแบบจะหลุดก็เลยคิดว่าเป็นเองทุกคนก็จะหยิบออกเอาใช่ใช่ทุกคนก็จะหยิบออกทุกคนก็จะหยิบออกตรงนี้ผมต้องไปมีตรงนี้ถ่ายรูปใช้ได้ถูกต้องคือชุดใหม่ครับทำได้แต่ถ้าเป็นรูปเก่าเราต้องปวดเราปวดแต่ละรูปไม่ใช่ปวดแต่ละรูปไม่ทราบว่าอะไรอันนี้ต้องใส่ตัวนี้ใส่มีแค่900ในที่เป็นแนวเองแต่ก็ลองเป็นในทางสเตนนะแต่ว่าผมเคยถามเขาบอกไม่ได้คุณภาพเลยเราใช้ที่รามา10กว่าปีแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่า LED เอา LED ตัวนี้ถ่ายจนอีกหน่อยถ้าเราเราใช้ได้เห็นแล้วแกเราต้องเพิ่มเลนด้วยคือเราต้องคอยดูว่าไอ้เซอร์เฟซมันสะท้อนกับประมาณเราต้องคอยปรับตลอดเวลานะมันเป็นอะไรนั่นเองตัวแกนอาจารย์จะชิ้วตัวแกนใช้ดิฟฟ์ใช้ดิฟฟ์ต้องทำดิฟฟ์เราไม่ใช้นะเราใช้ปลอดสลิปนะปลอดก็คือปลอดที่แกนเนี่ยในกรณีมันขึ้นกับว่าเราถ่ายมุมไหนคือถ้าถ่ายมีเรื่องของมีใช่ครับลงมาลงถ้าถ่ายมีรูปร่างโดยที่ไหนก็ไม่ได้ก็ได้มันก็คือเป็นชนสเตอร์ล่าเนี่ยก็ที่เราผมพูดมาจำค่านะครับมีเรื่องของอ๋อแล้วก็ตัวเสียถ้าเป็นกรณีที่เป็นถ้าได้ได้ได้มากเลยถ้าพลาดเนี่ยนะหมอก็ห่วงนะดีเซนเตอร์นะแต่ว่าแต่ไม่ยิ้มวันนี้แต่ดีเซนเตอร์ให้มันไปชนเรื่องก็คือดีเซนเตอร์ตัวนี้มีเซ็นเตอร์ดีนี่เราดีดีกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ที่นี่คือบนล่างโอ้ใช่ไหมด้านซ้ายถ้าไปด้านนี้ถ้าสายหน้าถ้าเป็นด้านนี้ค่ะไม่ที่อื่นใช่ไหมที่กล้องที่เรามีเป็นกล้องอาจารย์แนะนำว่าถ้าเราต้องการจะถ่ายที่ร้านค้าเนี่ยคือตัวนั้นมันต้องดีเซ็นเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือเป็นครับมันเป็นไรบนล่างก็ประมาณเชฟทิวเอาเชฟทิวเอาทำให้แสงมันตกใจแล้วก็ถ่ายร้านค้าถ่ายร้านค้าถ่ายสลิปนะคะอาจารย์อ๋อถ้าเป็นสลิปเราไม่ต้องคิวไม่ต้องคิวเลยเพราะว่าเราต้องการในสลิปเนี่ยให้เป็นเส้นมาจากเส้นล่างที่ถ้าเป็นสลิปไม่ต้องคิวอะไรแล้วโฟกัสเราจะต้องแล้วก็มันมีบางอย่างก็ขึ้นกับว่าเราต้องการดูอะไรก็เราต้องการเราต้องการดูอะไรต้องการดูพาโทแล้วก็โฟกัสที่ไหนต้องการดูแองเกอร์ทำให้ความเป็นชัวร์ก็ไปดูพาโททั่วไปเนี่ยเราปรับจริงๆมันก็ตกประมาณเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไม่30-40มันจะมีภูมิคุ้มกันมันจะมีแล้วบอกไอ้ที่ไฟที่เข้าไปของไอ้ observer view กับตัว slit view อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะจะไม่คอยเชื่อนะครับอาจารย์ก็ตรงตัวนี้ต้องสักคนจะไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเนี้ยตัวจะอยู่ตรงนี้จะตรงนี้ก็จะยอมเทสต์ครับพอถ้าฟูซีเนี่ยผมจะได้ diffuseจะได้ฟิลที่สุดครับก็เลยจริงจะได้ฟิลง่ายง่ายหรือว่าจะใช้เป็นตัวนี้ที่เซอร์ไปเลยตัวนี้ที่เซอร์มันเดี๋ยวนะดิฟิวเซอร์เนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้ดูนะครับมีด้วยนะครับมีรูเนี่ยใช้รูนี้ใช้บูทิลเลอร์แล้วต้องใส่ทุกคนใส่คือถ้าใส่ดิฟิวเซอร์นี่มันว่าใส่แต่ว่าคุณภาพมันไม่ดีเอาไม่สวยไม่สวยนะท่านที่ใต้นี้เนี่ยดิฟิวเซอร์นี่ผมก็แนะนำเลยถ้าเป็นไม่ได้พยายามใส่แต่ว่าไอ้ความที่มันถ่ายง่ายเนี่ยช่าง